หนูมีปัญหาเกี่ยวกับคุณพ่อที่ติดเหล้าหนักแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อเป็นตับอักเสบผมเคยแต่งงานมีแฟนแล้วก็มีลูกครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วแต่ตอนนี้คือแม่ผมอยากให้ผมมีแฟนผู้ชายครับแต่ว่าคุณเนเป็นผู้ชายแท้ใช่ไหมครับมีลูกตอนอายุเท่าไหร่เนเรียนจบม.6ก็แต่งงานเลยครับแต่งเพราะว่าทำผู้หญิงท้องหรือว่าแต่งเพราะเราอยากแต่งจริงแต่งเพราะอยากแต่งเพราะว่าคบกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับแล้วทางบ้านทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ไหมกับการแต่งงานครั้งนี้แฮปปี้ครับแปลว่าแม่เราก็เห็นด้วยครับตอนนี้สถานะก็คือยังเป็นสามีภรรยาอยู่หรอไม่ตอนนี้เลิกกันแล้วครับแล้วลูกอยู่กับใครอ่ะตอนนี้ลูกอยู่กับฝั่งแม่เขาแม่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วครับแม่ผมติดอิทธิพลจากพี่สาวค่ะพี่สาวชอบอ่านซีรีส์วายอ่านการ์ตูนวายครับโอ้นั่นไงความต้องการของคุณแม่เนี่ยมันเครียดมากน้อยขนาดไหนหรือแค่พูดเล่นๆก็จริงจังเลยครับถึงท่านดีลลูกเพื่อนมาเป็นแฟนให้ครับโอ้ลูกเพื่อนแม่คนนั้นอ่ะเขาจิ้นกับเราด้วยไหม ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่คุยในฐานะพี่น้องครับเขารู้ไหมว่าดีลมาให้มาเป็นแฟนเรารู้ครับเราสองคนกับลูกคนนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมหรือมีไข้เขวไหมเขามีแฟนไปแล้วครับเขาก็มีแฟนผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายครับเพิ่งเปิดตัวกันไปได้ประมาณเดือนกว่าเองครับอ้าวแสดงว่าแสดงเขาไม่ใช่ผู้ชายดิก็คือเป็นเกย์สิแต่เขาเคยมีแฟนผู้หญิงมาก่อนนะครับอ้าวไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นใบมาก่อนเป็นอะไรก็ตามแสดงว่าอันนี้แสดงว่าเคสนั้นที่แม่ไปดีลปิดจบไปแล้วแต่ตอนนี้กลับมาที่เราแล้วตอนนี้เนเกิดอะไรขึ้นถึงโทรมาวันนี้ตอนนี้ก็คือคุณแม่เริ่มลุกหนักกว่าเดิมครับมีแบบเอาหนังสือวายที่แกเคยซื้อมาให้ผมอ่านเนี่ยชวนดูซีรีส์ล่าสุดไปเที่ยวทะเลก็ไปดีลผู้ชายมาให้อีกแล้วครับแล้วการดีลผู้ชายมาครั้งนี้ยังไงฮะแค่เดินผ่านแล้วแกก็เดินไปขอไลน์ขอเบอร์มาให้ผมก็ไม่เอาค่ะเรายังรู้สึกชอบผู้หญิงอยู่ใช่ไหมก็ยังรู้สึกชอบอยู่ครับแต่มันก็มีแบบบางทีเห็นผู้ชายแบบเดินผ่านก็มีชะแวบไปมองมั่งครับแล้วมีคุยกับผู้ชายอื่นไหมมีตามที่คุณแม่ไปหามาให้ครับหามาให้แล้วเราก็คุยกับเขาใช่ครับแบบคุณแม่ก็เอาเฟซเอาไลน์ผมไปให้อย่างนี้เขาก็ทักมาผมก็ตอบกลับซึ่งเขาเนี่ยชอบผู้ชายครับคือเขาจีบเรานั่นแหละเราหวั่นไหวไหมผมก็รู้สึกเฉยๆครับถ้าวันนี้ตัดสมการตัดแม่ออกไปกับพี่ออกไปเลยเนต้องการอะไรจากกับชีวิตของเนผมต้องการครอบครัวแค่นี้ค่ะไม่ๆคำว่าครอบครัวมันตอนนี้มันเป็นได้หมดนะแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยความต้องการในใจของเนอ่ะเนอยากเริ่มสร้างครอบครัวกับใครผมก็อยากมีแค่ผมกับลูกครับแล้วคู่ชีวิตเราเป็นเพศไหนอะเพศไหนก็ได้ครับก็โอเพนแต่ว่าถ้าคุณเนบอกว่าคุณเนเองก็มีแฟนเพศไหนก็ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าผมมีแฟนผู้ชายแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เคยมีแฟนผู้หญิงมาก่อนแล้วถ้าผมไปมีแฟนผู้หญิงผมกลัวว่าแม่ผมจะไปรบกับแฟนผู้หญิงผมถ้าผมมีแฟนผู้ชายคุณแม่เขาก็เลือกให้ซึ่งผมก็ไม่โอเคกับการที่แกเลือกให้ครับแล้วทำไมเราเลือกเองไม่ได้เนาะผมเป็นคนขี้อายครับพอคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็หายไปเพราะว่าเขาเบื่อผมเหมือนฟังวันนี้เหมือนเนสับสนคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการแฟนเราจะชัดเจนเลยว่าคนที่เข้ามามันจะต้องเป็นยังไงตกลงอยากมีแฟนไหมคืออยากมีแฟนไหมก็อยากมีแต่ถ้าเลือกจริงๆถ้าจะใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตอยู่กับแค่ผมกับลูกครับดังนั้นเราจะขอโฟกัสอยู่แค่2คำถามที่เนจะถามก็คือถ้ามีแฟนเป็นผู้ชายจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมามีแต่แฟนเป็นผู้หญิงนะกับคำถามที่2คือถ้ากลับไปมีแฟนเป็นผู้หญิงก็กลัวแม่จะไปไฟ้อีกเราเอาแค่2คำถามนี้พอตอนนี้มันชีวิตของเนมันเหมือนอยู่ในพี่รับพี่ฟังอะนะมันเหมือนอยู่ในอะไรขมุกขมัวที่มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยอะคือเงื่อนไขทั้งหมดอะที่เนพูดมาเหมือนเนตั้งมันไว้ให้มันผูกกันเป็นเงื่อนจนมันกลายเป็นปัญหาดูเหมือนเนจะเลือกทางที่ทำให้แม่มีความสุขก็ทำไปครับเพราะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเนมีปัญหาอะไรนะที่โทรมาวันนี้แล้วก็หาคนที่ดีอ่ะคนที่เนคบแล้วมีความสุขแล้วครอบครัวของเนก็มีความสุขด้วยก็ได้วินวินทั้งสองฝ่ายถ้าลูกเป็นออปชันที่สามารถรับมาเลี้ยงได้ก็พี่ก็ไม่ได้เห็นเหตุผลอะไรที่พี่จะไปขัดแย้งชีวิตของเนนะหลายคนอาจจะบอกว่าแม่มาบังคับกันทำไมนั่นคือคุณที่ฟังอยู่วงนอกไงเท่าที่ฟังเสียงเนเขาไม่เห็นรู้สึกว่าแม่เขาจะมาบังคับอะไรเขามากมายเขาก็ทำให้แม่ได้เขาก็ดูแลให้แม่ได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ดูแลหลายคนอยู่ที่บ้านด้วยถูกไหมครับก็ดูว่าเนก็มีชีวิตในแบบของเนอยู่แค่มั่นใจกับมันว่านี่คือชีวิตของเราแล้วก็ไม่ต้องแคร์
ขี้ปากใครส่วนในโลกที่เรายังไม่รู้คบผู้ชายจะเป็นยังไงก็คงไม่รู้จนกว่าจะได้ลองดูเนรู้สึกโดนบังคับมาอึดอัดมาที่แม่ทำอย่างนี้กับพี่ทำอย่างนี้อึดอัดไหมหรือไม่ผมจะอึดอัดช่วงที่แม่ไปดีลให้มากกว่าครับนั่นแหละคำว่าไม่อึดอัดถ้าวันนี้มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วได้ลองถ้ามันไปด้วยกันรอดก็โอเคมั้งครับงั้นเอางี้ในเมื่อเป็นคนอะไรก็ได้ดังนั้นหมายความว่าวันนี้ต้องลองอแล้วก็เน23แล้วอยากจะให้เคลียร์กับตัวเองบ่อยกว่านี้อยากได้อะไรจริงๆแต่เอางี้ค่ะความรักไม่เกี่ยวกับเพศค่ะเนยังไม่เจอคนที่ใช่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศเรากำลังตามหาคนที่ใช่บุคลิกของเนเป็นผู้ชายที่ขาดความมั่นใจคู่ที่จะอยู่ด้วยต้องมีความผู้นำค่ะเนจะแพ้คนแบบนั้นค่ะคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับเนไปด้วยช้างเท้าหน้าฉะนั้นก็ลองตามหาคนที่ใช่ไม่เกี่ยวกับเพศค่ะแล้วก็อย่ากังวลว่าถ้าสมมุติเราเจอผู้หญิงที่ใช่จริงๆแล้วแม่จะมีปัญหาไหมให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อปัญหาเกิดขึ้นให้ค่อยๆแก้ค่ะวันนี้ปัญหายังไม่เกิดการจินตนาการถึงปัญหาในอนาคตมากๆมันฟุ้งซ่านค่ะอย่างที่พี่ลูกก๊อฟบอกเลย23แล้วมันคุยกับตัวเองเคล็ดลับก็คือเขียนใส่กระดาษสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ไม่อยากได้สิ่งที่อยากเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแล้วเวลาที่เราได้เขียนหรือได้อ่านกระดาษที่เราเขียนนะคะมันจะเหมือนเป็นการทบทวนหรือได้คุยกับตัวเองไม่ว่าคุณจะหาคู่ด้วยเพศอะไรก็ตามคุณต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะทำไมวันนี้เราจึงเป็นคนที่น่าเบื่อเวลาใครคุยกับเราเพราะเราไม่ชัดเจนกับตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นฝ่ายเลือกบ้างอย่าเหมือนแบบเป็นช้อยตลอดเวลาที่แม่หาให้แม่เหมือนหาข้าวให้แอดตลอดใช่แม่เหมือนตอนนี้แม่กำลังหาข้าวแล้วอีกนิดจะเคี้ยวแล้วป้อนให้ละคู่เราเลือกเองค่ะเนแต่ถ้าวันนี้แบบแม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเวลาไปดีลกับคนอื่นลองพูดกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องเสริมนิดนึงว่าจริงเนเป็นคนคิดมากแล้วที่สำคัญเนดันเป็นคนไม่เลือกอีกมันเป็นส่วนผสมที่ยากมากนะเนโอเคดังนั้นลองฝึกดูค่ะคิดให้น้อยลงแล้วก็เลือกให้มากขึ้นแล้วเป็นการเลือกด้วยตัวเราเองค่ะพ่อกับแม่หนูค่ะเขากลับมาหลังจากที่เขาหายไปจากชีวิตหนูหายไปจากชีวิตหนูประมาณ20กว่าปีอะค่ะแปลว่าตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะหนูต้องบอกก่อนเนาะว่าพ่อกับแม่หนูค่ะก็เหมือนวัยรุ่นปกติอายุ 14-15 ค่ะแล้วก็มีคบกันแล้วก็มีท้องแล้วก็มามีหนูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เหมือนเกิดมาด้วยความไม่พร้อมก็เลยพอเขาคลอดอะค่ะเขาก็เลยทิ้งหนูไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าจากที่หนูสอบถามกับคุณยายเนาะคุณยายหนูเป็นคนเก็บหนูมาจากที่โรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลเขาโทรแจ้งเขาก็ใจไล่ตามทะเบียนบ้านนะคะโทรแจ้งว่าบุคคลเนี้ยค่ะมีการมาคลอดบุตรไว้ที่นี่อะไรเงี้ยแต่เหตุผลที่คุณแม่เขาหนีไปเหมือนเขาไม่มีสมัยเมื่อก่อนเงินค่าคลอดอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ300-400ค่ะเมื่อก่อนนะเนาะประมาณที่หนูย้อนไป28ปีที่แล้วอะค่ะก็เขาไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยออกมาทั้งใส่น้ำเกลือก็เลยทิ้งหนูไว้อย่างนั้นคุณยายเขาก็เลยนั่งรถ3 ล้อไปรับแปลว่าไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยตั้งแต่เกิดมาหนูเคยเห็นค่ะก็คือเคยเห็นเขาก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ผูกพันกันไม่ได้เล่นกันไม่ได้คุยกันแต่เรารู้ว่าคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่แต่ก็เขาก็ไม่ได้มาเลี้ยงเงี้ยค่ะหนูก็เติบโตมากับคุณยายตลอดพอเริ่มโตมาเรื่อยๆค่ะหนูก็จะรู้ว่าคนนี้ทิ้งเราคนนี้ไม่รักเราวันแม่วันพ่อเขาไม่เคยไปหาเราที่โรงเรียนเลยเราก็จะไม่รักเขาเราก็จะปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยค่ะแวะมาหาบ้างมาเล่นบ้างแต่การส่งเสียหรือเลี้ยงดูไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ยังเป็นแฟนกับคุณพ่ออยู่ไม่ได้เลิกกันไม่ได้เป็นค่ะก็คือเหมือนเป็นคนบุคคล2คนที่เจอกันในสถานที่เที่ยวแล้วก็พาดมามีเราแล้วก็แต่คือไม่ได้คบกันนะคะแล้วทุกวันนี้เขามีครอบครัวใหม่กันไหมฮะมีทั้งคู่ค่ะแล้วหนูก็เลยได้ไปเรียนจบปริญญาตรีค่ะด้วยทุนการศึกษาก็คือส่งตัวเองเรียนมาตลอดแล้วพอหนูจบการศึกษาค่ะหนูก็ได้มีการเริ่มซื้อบ้านซื้อรถให้ตากับยายอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอหนูก็อยู่กับเขาแค่3คนเนาะแล้วพอหนูประมาณอายุ25ค่ะคุณพ่อเขากลับมาเหมือนเขาน่าจะเห็นเฟซบุ๊กหนูค่ะเขาก็กลับมาทักหาหนูว่าเป็นไงบ้างพ่อเป็นพ่อหนูนะพ่อคิดถึงหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาเล่าปัญหาชีวิตของเขาให้หนูฟังว่าเขาไปทำผู้หญิงคนนึงในวัยเดียวกันอะท้องในวัยเดียวกันกับหนูอะค่ะท้องแล้วเด็กอะคนนั้นนะคะมีภาวะจะแท้งลูกต้องการเงินด่วนเลยด้วยความที่เขาเป็นพ่อหนูเนาะหนูก็ดีใจที่เขากลับมาหาหนูหนูก็เลยหาทุกวิถีทางเพื่อจะหาเงินมาให้เขาไม่ว่าจะเอารถไปจำนำเอาแหวนไปขายแล้วก็หนูไม่ผ่อนงวดรถอะค่ะเป็นเวลา2 เดือนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นต่อเดือนนะคะไปให้เขาจนมาวันนึงค่ะเหมือนเพื่อนของพ่อหรือฝั่งญาติเขาอะค่ะหนูก็ไม่ค่อยสนิทกันกับฝั่งเขาอะเนาะเขาก็โทรมาถามหนูว่า
เออแมวรู้หรือเปล่าว่าพ่อเธอเป็นหนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะพ่อเธอไปยืมเงินคนนี้คนนั้นนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเริ่มมาทวงเงินกับหนูแล้วก็มีคนมาบอกหนูว่าไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าผู้หญิงท้องอ่ะเป็นเรื่องโกหกหนูก็เลยได้มีการโทรถามเขาว่าที่พ่อทำลงไปพ่อทำกับหนูทำไมถ้าพ่อไม่รักหนูอ่ะพ่ออย่ามาทำแบบนี้กับหนูได้ไหมเพราะหนูเองก็ลำบากหนูดูแลทั้งตาทั้งยายหนูคนเดียวทั้งชีวิตเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วแบบขอโทษนะคะมึงไม่ใช่ลูกกูประมาณเนี้ยค่ะเรื่องมันก็ผ่านไป 2-3 ปีหนูก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าที่ผ่านมาหนูได้ตอบแทนบุญคุณแล้วก็อย่างน้อยหนูได้ยินคำว่ารักจากเขาครั้งแรกในชีวิตก็เลยถือว่ามันเป็นการตอบแทนบุญคุณไปและอีกอย่างนึงอย่างที่หนูเคยรู้มากับคุณยายหนูเคยถามยายว่ายายแม่ท้องหนูตอนไหนเหมือนเราเริ่มโตขึ้นเรารับอะไรได้เราก็จะเริ่มถามเขาใช่ไหมคะว่าแม่ท้องหนูตอนอายุเท่าไหร่ทำไมถึงท้องยายก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนูลูกใครเพราะระหว่างที่แม่หนูท้องอ่ะแม่หนูคบอยู่กับพ่ออีกคนนึงที่เป็นพ่อของน้องชายหนูอะค่ะคืออยู่กินด้วยกันแต่ตอนแต่ท้องอ่ะไปบอกว่าท้องกับพ่อแท้ๆหนูหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูใครเป็นพ่อตรงแต่หนูก็ไม่ได้สนใจหนูถือว่าในใบเกิดหนูเป็นเขาไปแล้วอะค่ะโอเคหนูก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรื่องมันผ่านไป 2-3 ปีหนูก็ทำใจได้แล้วแล้วพอมาปัจจุบันพอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะเศรษฐกิจของครอบครัวใหม่ของแม่หนูอะค่ะเขาทำเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับอาหารของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มส่งไม่ได้ตลาดไม่เปิดขายก็ไม่มีคนรับของไปขายเขาก็เริ่มมีหนี้สินเริ่มหยิบยืมจากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่หนูก็เริ่มไปติด TikTok ไปติดโซเชียลจนไม่เคยโทรหาหนูเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่เคยโทรถามว่าสุขภาพหนูเป็นยังไงบ้างวันนี้หนูทำงานเหนื่อยไหมคือเขาไม่เคยถามแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีไลน์หาก็คุยกันนิดๆหน่อยๆแต่หนูก็ยังพอมีกำลังใจแต่หลังจากนั้นเขาหายไปหนูก็เลยสงสัยว่าเขาหายไปไหนหนูก็เลยโหลดแอป TikTok มาเหมือนเพื่อนหนูเล่าให้ฟังว่าแมวแม่เธอเล่น TikTok นะเนี่ยลองไปดูสิหนูก็เลยลองเข้าไปดูอ๋อคือเขาไปสนุกเฮฮาอยู่ใน TikTok แล้วหนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าเหมือนแอป TikTok เขาก็จะมีเติมเหรียญเพื่อที่จะซื้อของขวัญคนที่เราถูกใจใช่ไหมคะสมัครแม่หนูค่ะเขาตกไปอยู่ในพวงแบบนั้นจนไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วบวกกับสถานการณ์โควิดคือเขาไปติด TikTok จนเขามีความสัมพันธ์กับคนในแอปพลิเคชันนั้นนะคะจนทำให้เขามีปัญหากับพ่อเลี้ยงพอมีปัญหากันจากปกติอะค่ะการเงินมันแย่อยู่แล้วมันก็ยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วก็ทำให้ไปกู้นอกระบบมากู้ไปกู้มาค่ะเหมือนเขาก็เริ่มมาขอเงินหนูเรื่อยๆหนูก็กลับไปวนลูปเหมือนที่หนูเป็นกับพ่อค่ะแม่รักหนูนะแม่คิดถึงหนูแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยหนูเรียนจบหนูเป็นคนเดียวเลยนะที่เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจหนูก็แม่มีอะไรให้หนูช่วยไหมหนูก็ช่วยพอช่วยไปช่วยมาเขาเริ่มขอทีละ10,000, 20,000, 30,000ไปจนถึง60,000ทักไปขอเงินจากแฟนหนูอย่างเงี้ยค่ะจนทำให้หนูสองคนหันมาหน้าคุยกันแล้วมันแฟนหนูก็ถามเหตุผลนะแต่หนูไม่รู้จะตอบยังไงอะค่ะจนเขาขอมาเรื่อยๆจนหนูไม่มีให้แล้วหนูมารู้อีกทีนึงว่าเขาไปขอเงินจากยายอะค่ะด้วยความที่เขาเป็นแม่ค่ะเขาก็เอาเงินของเขาอะให้กับแม่หนูแล้วพอเขาไม่มีเงินกินอะค่ะเขาก็จะเครียดพอเขาเครียดเขาก็เป็นคนแก่ที่ร้องไห้เริ่มทะเลาะ กับคนข้างบ้านเหมือนภาวะคนแก่ที่แบบน้อยใจลูกไม่รักอะไรค่ะแต่ในชีวิตเขาไม่พูดถึงหนูเลยสักคำเขาพูดพอหนูโทรหาเขาว่าหนูจะเรียกยายว่าแม่ค่ะแม่วันนี้กินข้าวยังเป็นยังไงบ้างเขาบอกกูมีลูก3คนไม่มีใครรักกูเลยทำไมถึงทุกคนเป็นแบบนี้ไอ้นี่ก็ติดคุกไอ้นี่เป็นเมียน้อยไอ้นี่ไม่ทำมาหากินเสือกเอาหลานมาทิ้งให้กูอีกแต่หนูกลับกลายเป็นไม่ใช่คนที่ทุกคนภูมิใจหนูก็เลยได้โทรไปคุยกับแม่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็บอกว่าเขาไปยืมหนี้นอกระบบมามันหนี้นอกระบบดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างแพงเนาะพี่เขาไม่มีตังค์จ่ายหนูก็ไม่รู้หนูจะหาจากไหนอ่ะพอหนูหาให้เขาไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่เขาตอบหนูมาเมื่อวันอาทิตย์เขาบอกหนูว่าถ้าต่อไปนี้รบกวนไม่ได้ก็จะไม่ยุ่งก็จะไม่มาวุ่นวายอีกแล้วเหมือนเขาพูดเหมือนทำนองว่าเขาจะตัดหนูไปอีกคนเหมือนที่พ่อเขาเคยไปอ่ะหนูเหมือนหนูกำลังจะเสียเขาไปอีกครั้งทั้งที่หนูพยายามดีดตัวเองให้เรียนจบให้ตัวเองหางานทำมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งมีบ้านมีรถจักรที่ตัวเองไม่เคยมีเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีใครภูมิใจเลยสุดท้ายคำตอบที่หนูได้ยินจากยายเมื่อวันอาทิตย์เขาบอกหนูว่าหนูเป็นลูกอกตัญญูหนูไม่ช่วยแม่เดี๋ยวหนูจะขอบอกนิดนึงเนาะว่าทำไมหนูถึงให้เขาเพิ่มไม่ได้อะค่ะคือหนูได้มีการขายทองขายอะไรขายทุกอย่างไปหมดแล้วแต่คุณแม่เขาต้องการให้หนูขายรถแล้วก็ให้หนูไปกู้เงินแบบ
นอกระบบมาให้เขาเพิ่มแล้วหนูไปทำให้ค่ะมันเลยเกิดคำพูดเหล่านั้นขึ้นมาว่าเออจะเลิกการติดต่อจะไม่ยุ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยนั่งคุ้นคิดว่าหนูจะต้องให้เขาไหมเพื่อที่หนูจะยื้อให้เขาอยู่กับหนูในชีวิตต่อเพราะหนูอยากมีเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเหมือนเงินเดือนที่หนูได้รับต่อเดือนนะคะมันก็ตีไปประมาณ 20,000 เนาะหนูมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถแล้วก็ตากับยายเงี้ยค่ะตีไปสักประมาณเดือนละ 15,000 หนูเหลืออยู่ 5,000 ถ้ากรุงเทพอะค่ะพี่หนูพูดตรงๆ 5,000 ยังไงก็ไม่พอค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยมีแฟนคอยซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องค่าหอพักกับค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะแฟนคบมากี่ปีแล้วคะปี2ปีแล้วค่ะ2ปีเขาดีไหมคะแฟนหนูเขาเป็นคนดีค่ะเขาเข้าใจแต่แค่หนูตกลงกับเขาว่าในส่วนของเรื่องครอบครัวแมวอ่ะเธอไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวเราเคลียร์จัดการตรงนี้เองสิ่งที่เธอควรทำอ่ะคือดูแลจิตใจเราก็พอเราอยากให้ใครสักคนมาคอยซัพพอร์ตจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคคุณแม่อยากจะถามอะไรพวกพี่คะหนูอยากจะถามว่าการที่หนูไม่ให้เงินแม่กับพ่อหนูอกตัญญูขนาดถึงขั้นจะต้องตัดแม่ตัดลูกกับหนูเลยเหรอคะถ้าหนูไม่กู้เงินหรือไม่หาเงินมาให้เพิ่มอ่ะหนูจะอกตัญญูมั้ยแล้วก็สิ่งที่หนูทำทั้งหมดที่พี่คิดว่ามันเพียงพอต่อการตอบแทนบุญคุณแล้วหรือยังพี่เป็นคนที่ไม่ได้มีความกตัญญูใดๆในชีวิตอยู่แล้ว เมื่อไหร่ใครท้องแล้วคลอดเราออกมาคนนั้นคือเราต้องกตัญญูไม่ใช่ความกตัญญูของพี่มาจากการกระทำมากกว่าทำไมเราต้องกตัญญูก็เขาเลี้ยงดูแลเรามาอย่างดีอ่ะอันเนี้ยใช่แต่ถ้าคลอดมาแค่ท้องให้กูอาศัยท้องเกิดในวันที่กูเป็นสเปิร์มก็ไม่ได้ถามกูด้วยว่ากูอยากเกิดมาในครอบครัวมึงไหมอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช่ความกตัญญูแล้วเขาควรขอบคุณเราด้วยที่เราเกิดมาในท้องของเขาอะแล้วถามว่าทำไมเราต้องกตัญญูเราชดใช้ไปหมดแล้วหรือยังพี่ยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรที่ต้องเป็นความกตัญญูเลยอะที่แมวจะต้องชดใช้กับเขาเขาไม่ได้เลี้ยงอะทิ้งตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอะเป็นพี่คงบอกแม่ว่าให้นึกว่าหนูตายไปแล้วอะตายตั้งแต่วันที่แม่ทิ้งหนูอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอะพ่อไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเลี้ยงวันนึงมาขอตังค์พี่ว่าสิ่งที่แมวช่วยไปมันเยอะไปแล้วด้วยซ้ำเราก็ตอบแทนโดยการที่บอกว่ากูไม่ใช่พ่อมึงก็ยังหน้าด้านมาขอเงินกูนะส่วนแม่ที่ดีอะไม่ทำร้ายเรามากขนาดเนี้ยแม่ที่ดีอะเขาควรจะแคร์ความสุขของลูกเขาควรจะละอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาบ้างถ้าแม่ยังไม่รู้จักรับผิดชอบกูเอาเงินไปเล่น TikTok จนต้องกู้หนี้นอกระบบก็คือยายเลี้ยงลูกมายังไงเอางี้ดีกว่า3คนน่ะที่ไม่มีดีสักคนน่ะมันมีช่วงเมษาบริษัทที่แมวทำอะค่ะมันจะมี OT มีวันทำพิเศษถ้าเราเอาวันหยุดมาทำงานเราจะได้เงินพิเศษ1เดือนมี30วันแล้วทำงานเต็ม30วันแล้วมีวันนึงเหมือนหนูน่าจะทำงานหนักเกินไปแล้วหนูวูบล้มแล้วหัวฟาดพื้นนะคะจนมันเป็นห้อเลือดที่หัวหนูก็ถ่ายรูปไปให้ทุกคนในครอบครัวดูทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงเลยไม่มีใครเลยมีแต่แฟนหนูที่พาหนูไปโรงพยาบาล หนูไปตรวจเจอถุงน้ำอีก2ถุงหนูก็ไปบอกทุกคนทุกคนก็บอกอดทนเอาโตแล้วหนูเลยไม่รู้อ่ะหนูจะทำยังไงพี่ว่าแมวอายุ28แล้วอ่ะแมวมองออกแล้วว่าใครรักเราหรือใครไม่ได้รักเราค่ะ แมวมีคำตอบในใจเพียงแต่ปัญหาคือแมวขาดความรักไงแมวขาดความรักเลยแมวเลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แมวตามหาแต่ให้ถามตัวเองจริงๆเราตามหาคนแบบนี้ในชีวิตจริงๆหรอแล้วพี่มองว่าครอบครัวเดียวที่มีเนี่ยนะคือครอบครัวแฟนด้วยซ้ำแต่โอเคตายายเลี้ยงมาให้เข้าใจยายเยอะๆเลยว่ายายมีภาวะช่วงอายุแล้วยิ่งกลายเป็นว่าปัญหายายไม่ได้สร้างแต่คนสร้างคือลูกยายไงไอ้ก้อนเลือดนั้นน่ะยายเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาจะตัดมันก็ไม่ได้ภาระความเครียดทุกอย่างก็เลยตกที่ยายแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นโดมิโนมันโดนชิ่งไปที่แมวด้วยฉะนั้นถ้าให้พี่แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตนะคะตัดแม่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็สำหรับยายให้บอกยายเลยว่าเราอ่ะจะให้เงินเดือนยายเท่านี้แล้วถ้ายายยังเอาไปให้ลูกๆยายอีกหรือใช้ในที่ที่ไม่ถูกที่เราจะไม่ให้แล้วยายต่อให้แก่ก็ต้องบริหารเงินด้วยตัวเองเพราะไม่งั้นน่ะยายก็จะต้องให้ลูกยายโดยไม่มีที่สิ้นสุดแม่ต้องไปทำงานไม่ใช่มาขูดรีดเอากับยายขนาดแม่เขายังไม่รักเลยถ้าเหนื่อยก็คือหยุด
แฟนเป็นกำลังใจให้กับเรานี่แหละคือครอบครัวของกูแล้วถ้ารู้สึกขาดความรักคนนี้แหละที่จะให้ความรักกับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตของเราอ่ะสุดท้ายแล้วเราไม่เอาไปฝากใครนะใช่จริงเราไม่ใช่แบบต่อให้เขาเป็นโลกทั้งใบของเราแฟนแต่ถ้าวันนึงแฟนนอกใจเราก็ต้องรักตัวเองให้ได้นะแมวความรักที่แมวขาดทั้งหมดเอาให้กับตัวเองเรากอดคนอื่นมาเยอะแล้วอ่ะเราเคยหันหลังกลับมากอดตัวเราเองบ้างไหมไม่มีคำว่าอกตัญญูเพราะมันไม่มีความกตัญญูเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วมันหมดไปตั้งแต่ที่ทิ้งเราที่โรงพยาบาลแล้วที่พี่หอมพูดมาใช่ไหมคะหนูทำหมดแล้วหนูพิมพ์บอกเขาหมดเลยว่าหนูมีข้อเสนอให้สองข้อแม่ไปดูแลยายแทนหนูและเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่ตอบแทนบุญคุณที่แม่ให้หนูเกิดแล้วหนูจะดูแลแม่เหมือนที่ดูแลยายเลยจะดูแลให้ดีเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้หนูก็บอกอ่ะถ้างั้นหนูบอกเลยว่าหนูไม่มีให้ถ้าแม่อยากตัดแม่ตัดหนูได้เลยหนูพร้อมยอมรับทุกอย่างเขาก็ตอบกลับมาแค่ว่าเขาหนูทำเหมือนเขาไม่ใช่แม่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอาจจะตันอยู่อีกแล้วใช่ไหมมันก็เลยเหมือนเจ็บอยู่ในอกเนี้ยหนูหายใจเข้าหนูก็รู้สึกเจ็บไปหมดเนี้ยค่ะหนูแค่ตอบเขาไปประโยคเดียวค่ะหนูตายตั้งแต่ที่แม่ทิ้งหนูที่โรงพยาบาลแล้วค่ะให้คิดซะว่าวันที่แม่เดินออกจากโรงพยาบาลน่ะหนูตายไปแล้วพี่อยากให้น้องแมวไปพบกับคุณหมออ่ะน้องแมวเคยไปพบไหมคะคุณหมอทางแบบครอบครัวหรือว่าจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยยังค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ในใจหนูตอนนี้คือเหมือนมันทำให้หนูแบบมันไม่เคยเต็มเลยอ่ะไอความรู้สึกนั้นน่ะว่าการที่หนูได้รับความรักจากพ่อแม่ที่แท้จริงอะแม้ว่าจะมีทุนตาคุณยายเลี้ยงดูหนูมาแต่พี่ว่าสิ่งนี้มันอยู่กับหนูนานจนตอนนี้หนูอยู่28แล้วสิ่งที่หนูพูดมาวันนี้แม้ว่าแค่เวลาแค่นี้นะมันทำให้พี่คิดไปในทางนั้นได้จริงๆว่าหนูต้องการความรักอันนี้ตลอดอะให้มันมาเติมเต็มที่หนูรู้สึกว่าหนูได้รับความรักแล้วจริงๆอะมันเลยทำให้มันมีคำถามอย่างที่หนูถามกับคนอื่นว่าเอ๊ะหนูได้คุณอะไรขนาดนี้กับแบบหนูทำสิ่งเหล่านี้หนูได้คุณกับพ่อกับแม่หรือเปล่าซึ่งถ้าคนปกติที่ฟังสิ่งนี้ก็จะคิดพี่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไม่เลยหนูไม่ได้เนรคุณอะไรเลยเขาคือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตหนูเขาคือคนที่สร้างปัญหาในชีวิตหนูตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ยังกลับมาสร้างปัญหาในชีวิตหนูอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแต่พี่มองไปเป็นว่าสิ่งที่หนูพยายามทำตอนนี้คือหนูต้องการจะได้รับคำคอนเฟิร์มจากพ่อและแม่และตาและยายและคนรอบข้างทั้งหมดว่าหนูคือคนที่เขารักและมีค่าสำหรับเขาซึ่ง okay. พอมันเกิดกรณีว่าเขาไม่ได้ให้สิ่งที่หนูต้องการซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วนะเนื้อแท้เขาอะแต่มันยิ่งทำให้ตัวหนูเองที่ต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรักนั้นมาพอมันไม่ได้อะมันยิ่งทำให้ตัวหนูแบบมันมีความมีช่องว่างไปอีกอะไปอีกเพิ่มมากขึ้นไปซึ่งเรื่องแบบเนี้ยพี่ว่าต้องอาศัยคุณหมอในการช่วยแม้กระทั่งคุณตาคุณยายที่ถ้าเราฟังมาจากเรื่องก็เขาเลี้ยงดูหนูมาแต่พอมาวันเนี้ยวันที่คุณยายบ่นเรื่องลูกเขาซึ่งในมุมพี่นะมันอาจจะเป็นภาวะของคนแก่ที่รู้สึกว่าเออตอนนี้เขาเบื่อมากกับเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยหมกมุ่นกับเรื่องเนี้ยเขาไม่อาจจะมีเจตนาว่าไอ้แมวที่กูเลี้ยงมามันไม่ได้รักกูหรอกแต่ว่าตอนนี้เขาบ่นเรื่องนี้ออกมาแต่แมวอ่ะไปเทคว่าอ้าวสนใจแต่ลูก3คนแล้วหนูที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กล่ะซึ่งพี่ว่าจริงๆแล้วเขาเลี้ยงหนูมาขนาดนั้นน่ะเขาไม่รักหนูเขาไม่เลี้ยงหนูมาหรอกแต่ว่าถ้าตอนนี้พอแมวรู้สึกว่าเฮ้ยบอกฉันสิหันมามองฉันอยู่ตรงนี้แล้วบังเอิญว่าเขามีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสแล้วพอเขาไม่มองหนูก็เลยคิดไปเป็นแบบนี้อีกซึ่งพี่คิดว่าในระยะยาวอ่ะมันไม่ดีกับหนูแน่ๆอันนี้ตัดเรื่องพ่อกับแม่ไปได้เลยนะคะพี่ขนาดพี่ที่แบบเป็นคนหัวเก่าพี่ยังรู้สึกว่าคน2คนนี้ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องไปกตัญญูแต่ตอนนี้พี่ห่วงหนูที่สุดคือความรู้สึกข้างในหนูที่มันไม่เคยเต็มจากความรักเลยอ่ะแล้วพี่ก็กลัวมากนะว่าถ้าหนูคบกับแฟนแล้วแฟนเขาต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เรื่อยๆอ่ะพี่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ด้วยนะคะถ้าจะต้องเอาเรื่อง28ปีมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆๆๆพี่ว่ามีชีวิตต่อไปที่มันดีกว่านี้เถอะค่ะเราก็เลยอยากให้นายลองไปคุยกับคุณหมอดูนะคะอันนี้ด้วยความหวังดีจากพี่จริงๆ
ได้ค่ะพี่ขอบุญนะคะค่ะอย่างตอนที่น้องแมวพูดถึงว่าตอนนี้เรามีแฟนใช่ไหมเราก็บอกแฟนว่าเธอแค่ดูแลจิตใจฉันก็พอในมุมนึงอ่ะสิ่งที่พี่ก็รู้สึกเหมือนกันก็คือเอ๊ะแล้วเรามีพาร์ทที่เราดูแลเขากลับบ้างหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเราเคลื่อนที่ด้วยความขมขื่นของชีวิตในระดับไหนรังสีที่มันแผ่กระจายกับจากแววตาและสีหน้าของเราอ่ะมันมีความสุขอยู่บ้างหรือเปล่าอย่าลืมว่าไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่มันอมทุกข์ตลอดเวลานะครับคือพี่ไม่ได้เอาความเครียดนี้มาโยนใส่ว่าฉันต้องเฟกทำตัวมีความสุขเหรอในเมื่อฉันทุกข์จะตายแต่พี่แค่กำลังจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเรานึกถึงแต่โลกของเราจนเราลืมว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ต้องการเติมเต็มจากเราด้วยเหมือนกันอันนี้พูดถึงแฟนนะในความแฟนอีกด้านหนึ่งที่บางครั้งเราก็ต้องไม่ลืมนึกถึงใจเขาด้วยกับสิ่งที่น้องแมวเจอคงไม่แปลกถ้าหนูจะรู้สึกว่าหนูมีปมไม่ว่าหนูจะได้ศึกษาลงไปในหัวใจตัวเองแล้วมองเห็นปมนั้นเราค่อยๆพยายามจะแก้ปมให้กับตัวเราเองได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าหรือมีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนแต่พี่อันคิดว่าพี่และทุกๆคนที่ฟังอยู่พอเข้าใจได้ว่าทำไมหนูถึงจะต้องรู้สึกแบบนั้นนะครับเรามีความอยากได้การยอมรับจากคนเหล่านี้ซึ่งบังเอิญว่าเป็นคนที่ไม่ควรด้วยหนูทำดีแต่คนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกว่าดีหนูก็รู้สึกว่ามันดีไม่พอสิ่งที่หนูเป็นมันน่าภูมิใจแต่ถ้าคนเหล่านี้บอกว่าไม่ภูมิใจหนูก็รู้สึกว่ามันฉันยังภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้เราไม่ควรต้องฝากหรือยื่นสิทธิ์ในการให้ใครคนอื่นตัดสินว่าชีวิตของเราดีพอหรือยังนอกเหนือจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่การทำชีวิตของเราให้ดีก่อนคนที่ตัดออกจากสมการได้อย่างแรกเลยคือคนที่เราเคยเชื่อว่าเขาเป็นพ่อแต่เขาไม่ใช่ส่วนที่เหลือนะถึงเราจะบอกว่าเขาเป็นแม่สิ่งเดียวที่เขาทำคือเขาให้พื้นที่มดลูกในการปฏิสนธิด้วยความไม่ตั้งใจแล้วเขาปล่อยให้เราเกิดออกมาแค่นั้นหลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือไม่ต้องไปเกลียดดีแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่พี่จะชื่นชมคือเรามีหัวใจที่สวยงามมากหนูไม่ต้องทำเพื่อพิสูจน์อะไรเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปขอบทสรุปจากเขาด้วยว่าตกลงเราจะตัดแม่ตัดลูกกันหนูไม่ต้องไปขออะไรใครทั้งสิ้นเข้าใจไหมเรายืนอยู่เฉยๆแล้วทำชีวิตของเราให้ดีดูแลคนที่ควรดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้ขนาดต่อให้เป็นพ่อแม่ที่แสนดีนะเราก็ต้องดูแลเขาโดยที่ไม่ลืมที่จะเมตตาตัวเราเองด้วยส่วนคุณยายพี่คิดว่าณวันนี้เราต้องมองเขาว่าเขาคือคนป่วยเข้าใจไหมเขาเลี้ยงเรามาจนโตแค่นั้นพอแล้วกับคุณยายไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนี้กตัญญูได้ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรช่างแต่สำคัญที่สุดเมตตาตัวเองด้วยโอเครักตัวเองก่อนนะครับทุกอย่างในโลกเริ่มต้นที่รักตัวเองจ้ะแล้วค่อยรักคนอื่นในครอบครัวผมเนี่ยมีทั้งหมด5คนนะครับซึ่งผมเป็นลูกคนกลางนะครับก็ผมไม่ใช่ผู้ชายครับผมเป็นเกย์ก็ตั้งแต่ผมอยู่ประมาณเด็กๆครับประถมครับก็ถูกคุณพ่อสอนนะครับเลยว่าเราต้องได้ที่หนึ่งโดยเราจะมีพี่ชายครับเป็นแนวทางให้เราครับซึ่งพี่ชายก็เป็นคนเรียนเก่งครับก็พวกสายวิทย์ปิดหมอเกรด4อะไรอย่างเงี้ยครับตลอดมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับผมครับครับซึ่งการเรียนของผมก็จะอยู่ในระดับกลางๆครับประมาณขึ้นมัธยมเนี่ยก็จะโดนพ่อมาขับว่าเนี่ยต้องเรียนเหมือนพี่นะเรียนสายวิทย์เหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงความชอบของผมชอบสายศิลป์ชอบงานอาร์ตเงี้ยครับแล้วก็คิดว่านี่แหละสิ่งที่พ่อบอกนี่แหละก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละอืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็เลยเลือกเรียนตามที่พ่อบอกจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกเรียนไอ้พวกคณะที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยครับจนตอนนี้ก็เพิ่งจบตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่ครับก็มาเจอกับช่วงวิกฤตโควิดด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบหางานค่อนข้างที่จะยากใช่ครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยเจอปัญหากับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาถามว่าเนี่ยบีได้งานหรือยังสมัครงานหรือยังใช่ครับก็ทำให้มาถามพ่อกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบกดดันเนี้ยหรอใช่ครับก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าเราไม่เก่งเท่าพี่อะไปทางไหนเราก็จะโดนแบบเนี้ยเปรียบเทียบทำเหมือนพี่นะไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ครับก็
แถวๆบ้านก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วน้องสาวอ่ะดีน้องสาวโดนไหมน้องสาวไม่ครับเพราะว่าน้องสาวก็จะค่อนข้างที่จะโดนพ่อแม่ตามใจนิดหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราแบบไร้ค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำอะไรพ่อกับแม่ก็ไม่ภูมิใจเลยหรออะไรเงี้ยเราก็เคยสอบแบบได้ที่หนึ่งนะเราเคยสอบเกรดเฉลี่ยเราก็เคยได้ 3.98 อะไรเงี้ยทำไมพ่อกับแม่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ความที่ผมคิดแบบว่าอยากให้พ่อแม่ภูมิใจผมอยากรู้สึกว่าตนเองมีค่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้ผมแบบไม่กล้าเผชิญอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าครับซึ่งเรากลัวทำให้พ่อแม่เราผิดหวังแล้วเราก็กลัวว่าเราจะผิดหวังด้วยครับคืออยากรู้ว่าเราจะมีวิธีปรับเปลี่ยนความคิดอะไรตรงนี้บ้างครับเรื่องขอบครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเลยบีและที่สำคัญนะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความคิดพ่อแม่ได้เลยอะแม้กระทั่งครอบครัวเราเองเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดพ่อแม่เราได้เขาจะมีความคิดที่ยึดติดอะไรไปแล้วบางอย่างเนี่ยผูกติดกับเขาไว้เวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวหรือเวลาเราจะแนะนำใครอ่ะเราจะให้มาเริ่มต้นที่ตัวเราเรามองว่าปัญหาทุกปัญหานะบีเราต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดก่อนอ่ะบีต้องมองด้านอื่นบ้างบีอาจจะถูกชุดความคิดที่แบบผลิตซ้ำอยู่ว่าบีไม่เก่งกว่าพี่บีไม่เก่งกว่าพี่บีไม่เก่งกว่าพี่มันเลยทำให้บีอ่ะจมปลักอยู่กับคำว่าบีไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะบีเก่งทุกคนมีความเก่งเป็นของตัวเองครับบีดังนั้นสิ่งที่พี่อยากให้บีคิดนะครับเราต้องมองข้อดีของตัวเราเองแล้วก็เอาข้อดีของเราอะมาสู้ไม่ใช่สู้กับพ่อแม่ด้วยนะสู้กับความน้อยใจที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองอะครับดังนั้นน่ะพี่บอกเลยว่าใครจะไม่เห็นค่าเราหรือใครจะไม่เข้าใจตัวเราเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เราต้องเข้าใจและให้ค่าในตัวของเราเองครับบีบีรู้มาว่าทำไมพี่ถึงมาอยู่จุดนี้ได้นี่ไงมาแล้วเพราะพี่โตมาจากคำดูถูกของคนรอบข้างยังไงล่ะเออบ้านพี่มีพี่น้องอยู่2คนแล้วพี่แลดตั้งแต่เด็กอ่าฮะที่บ้านแล้วก็คนในทั้งหมดก็จะบอกว่าลูกคนนี้พึ่งพาไม่ได้หรอกจะพึ่งพาได้แต่ลูกชายเดี๋ยวมันก็ทองก่อนเรียนจบอะไรประมาณอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผลักดันพี่มาโดยตลอดและพี่ไม่เคยเอาชีวิตพี่ไปผูกติดกับชีวิตคนอื่นพี่ไม่เคยแคร์คำพูดของคนอื่นเพราะเราต่างคนต่างใช้ลมหายใจต่างกันพ่อแม่คิดว่าลูกเป็นเด็กตลอดเวลาพ่อแม่คิดว่าตราบใดก็ตามที่ลูกยังขอตังค์พ่อแม่หรืออยู่ภายใต้ชายคานั้นอยู่ลูกยังคือลูกเสมอมาพ่อแม่สุดท้ายแล้วจะภูมิใจเมื่อลูกดูแลตัวเองได้แต่บีตกงานในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ใช่บีคนเดียวที่ตกงานหรือเดือดร้อนฉะนั้นวันนี้คนไทยและคนทั้งโลกต้องผ่านโควิดไปให้ได้ก่อนแล้ววันนั้นบีค่อยสานฝันของตัวเองว่าบีอยากทำอะไรเราไม่ขึ้นตรงกับชีวิตของคนอื่นข้างบ้านยิ่งไกลตัวยิ่งไม่ต้องสนใจมันใช่ข้างบ้านไม่ต้องสนใจทำยังไงให้คนที่บ้านยอมรับไม่ใช่เก่งเหมือนพี่เพราะคนที่เก่งหรือคนที่รวยที่สุดไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สดฉะนั้นการที่บีมีความสุขกับชีวิตสามารถหาเงินและดูแลตัวเองได้อยู่อย่างปลอดภัยให้พ่อแม่เห็นนั่นคือบทพิสูจน์ที่พี่ว่ามันลงตัวที่สุดแล้วตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้และบอกตัวเองเลยนับจากนี้ฉันไม่ได้เอาชีวิตไปผูกติดไว้กับใครอีกมันเป็นสิ่งที่พี่ว่าเราทุกคนต้องเจอการที่เป็นลูกใช่แต่ว่าโดนมากโดนน้อยแล้วแต่บ้านการที่พ่อแม่เราจะเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราไอ้แบบนี้ทำได้ไอ้แบบนี้ทำไม่ได้เนี่ยพี่ว่าทุกคนเจอหมดแต่ว่าเจอมากเจอน้อยแตกต่างกันคือคนอื่นไม่เห็นคุณค่าในตัวเราพี่ยังไม่กลัวแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่บีเองรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองวันนั้นพี่รู้สึกว่าวิกฤตละไม่ควรปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นคอยเตือนตัวเองไว้ไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตแค่ไหนถ้าตัวเรายังไม่สูญเสียความนับถือหรือสูญเสียคุณค่าในตัวเราเองอ่ะพี่ว่ายังไงก็ไหวอันนี้เราฝากถึงพ่อแม่เลยนะว่าเราต้องมองลูกในแบบที่ลูกเป็นคนคนนั้นให้เขาเป็นเบสเวอร์ชันของเขาอยากเอาเขาไปเทียบกับใครคือมันก็เป็นปัญหาที่เป็นมาตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะก็คือรู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือรักลูกไม่เท่ากันมีกี่พี่น้องอ่ะมีกี่ลูกมี2ค่ะหนูเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายที่ห่างกัน8ปีที่ผ่านมาคือเราอะพยายามที่จะเป็นคนที่ดีเป็นลูกที่ดีมาโดยตลอดตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ทำอะไรให้เขาแบบเครียดหรือให้เขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะ
แต่น้องเราคือตรงข้ามกับเราทุกอย่างไปตั้งใจเรียนเกเรมีติดยาด้วยนะคะแบบไปไกลแล้วอะทุกวันนี้เขาอายุ23หนู31เนาะเขาก็ไม่ทำงานทำการอะไรเลยอยู่บ้านไปวันๆก็พ่อแม่กินไปวันๆแล้วที่ผ่านมาก็คือน้องก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยพอรู้ว่าแม่มีเงินนะคะก็ขอนู่นขอนี่แล้วแม่ก็ให้ทุกอย่างซึ่งในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่มันทำดีมันควรได้ดีปะแต่คนที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นคนหายเหี่ยวคนหนึ่งอะทำไมมันถึงได้ทุกอย่างเลยวะคุณลิงเคยพูดออกไปไหมคะพูดค่ะหนูพูดกับแม่ตลอดเลยนะแม่ว่าไงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะตอนนี้นอกจากน้อง ไม่ทำงานแล้วเขาสร้างปัญหาอะไรอื่นๆ อีกหรือเปล่าก็ที่ผ่านมานะคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็เหมือนมีคดีเรื่องยาเสพติดค่ะเป็นยาเสพติดประเภทไหนคะเล่นเป็นไอค่ะแสดงว่าเขาก็มีเงินนะเขาทั้งเล่นแล้วเขาก็ขายค่ะที่บ้านรู้ก็มีคดีขึ้นมาอ๋อก็เลยรู้สุดท้ายแล้วก็ประกงประกันอะไรออกมาก็เงียบไปตอนนี้หนูทำงานก็เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็เราแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแฟนแต่ว่าไม่มีลูกไม่ได้มีภาระแล้วที่ผ่านมาค่ะก็ช่วยเหลือที่บ้านมาโดยตลอดแบบมีอยู่ช่วงที่หนูเริ่มทำงานแรกๆคือคุณแม่เป็นหนี้นอกระบบก็ต้องเอาแบบบัตร ATM ของเราอะไปกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ10อะไรแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินในตอนนั้นที่เราก็ไม่รู้ทำยังไงอะค่ะเราก็ช่วยเขามาตลอดก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่กับน้องก็คือไปเรียนก็ไม่เรียนครูก็โทรมาหาแม่คือแบบว่าไม่มีในมุมไหนที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเรารักเขาอะค่ะมันไม่มีเลยค่ะพี่เต๋อเราเห็นคุณพ่อคุณแม่พยายามหรือตักเตือนหรือแม้แต่ถ้ายกระดับเข้าไปถึงขั้นดุด่าว่ากล่าวน้องบ้างไหมเขาก็สอนตลอดนะคะแต่เขาก็สอนแบบเป็นคำพูดอะค่ะว่ายกตัวอย่างให้ฟังแต่น้องเขาก็ไม่ก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจนแม่ก็บอกว่าเหนื่อยละไม่รู้จะพูดทำอะไรละพูดกับมันกลับมามันก็เถียงเอามันก็แวะใส่เอาแบบเนี้ยจนแม่ก็บอกว่าก็ไม่อยากจะพูดแล้วหนูก็แบบว่าไม่ได้แม่ไม่พูดไม่ได้ต้องพูดอยู่เนี่ยแหละแล้วลินล่ะลินเคยนั่งคุยกับน้องแบบไม่ค่ะเลยไม่เคยคุยกันอาจจะเป็นความผิดของหนูก็ได้ค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูแอนตี้กับน้องมาตั้งแต่น้องเกิดขึ้นมาหนูไม่ชอบหนูแบบว่าฉันไม่ต้องการมีพี่น้องฉันต้องการเป็นลูกคนเดียวแล้วมันพอมีน้องคนนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่เป็นน้องที่น่ารักกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวอะค่ะตั้งแต่เด็กยันโตก็คือแบบไม่สนิทกันเลยลินบอกว่าลินไม่อยากให้มีน้องคนนี้เกิดมาแล้วพอเขาเกิดมาลินปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นน้องเราปะคะมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะพี่คือพ่อแม่ก็บังคับก็คือแบบว่าไปชงนมให้น้องดูน้องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ลินไม่เคยรักเขาเลยใช่ความรู้สึกคือความรู้สึกลินอะรักค่ะเฉยเฉยค่อนไปทางไม่ชอบด้วยซ้ำอะค่ะแต่ตั้งแต่ไหนตะไลเลยหรอมีอะไรให้เราชอบเลยใช่ค่ะตั้งแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดถูกไหมคะตั้งแต่เขายังไม่ได้มีนิสัยพฤติกรรมอะไรที่แย่แต่ลินก็คือไม่ชอบเขาแล้วก็เฉยเฉยค่ะคือทุกวันเนี้ยญาติพี่น้องยังแซวอยู่เลยค่ะเหมือนแบบมีเหตุการณ์นึงน้องยังเล็กอยู่ตอนนั้นหนูกำลังจะไปโรงเรียนแล้วหนูก็ทานข้าวตอนเช้าแม่ก็เตรียมตัวจะไปทำงานน้องก็ร้องแม่ก็โอ้ลูกโอ้แต่หันมาตะคอกแล้วแบ๊ดแบ๊ดเขาเป็นสิมึงอะแบบนี้ค่ะพี่หนูเดินอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนป้าป้าหนูแล้วก็ยายหนูก็บอกว่าเออลูกรักเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบยังแซวอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะแต่อย่างหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆที่ทำให้เราแบบสะอึกบ่อยๆหนูอะรักพ่อแม่นะคะหนูอยากให้เขามีความสุขแต่เหมือนกับว่าความสุขของเขาอะมันคืออยู่ที่เด็กคนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่หนูอะเขาอาจจะเป็นห่วงมันมากเกินไปหรือเปล่าแต่แบบวิธีการมันไม่ถูกต้องอะสำหรับที่หนูคิดอะค่ะแล้ววันนี้ลินอยากจะถามอะไรพวกพี่คะคือที่หนูคิดอะมันผิดไหมคะที่หนูคิดแบบนี้หรือว่าหนูจะอยู่ยังไงที่แบบพอเวลาที่มันมีเรื่องพวกเนี้ยจากแม่ที่โทรเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูจะตั้งรับมือมันยังไงที่จะไม่ทำให้หนูประสาทแดกอะค่ะพี่ฟังจากสิ่งที่คุณลินเล่าอะถ้าจะคิดเร็วๆแบบนั้นมันก็ดูเป็นไปได้ว่าเออเขาก็คือเขาโอ๋น้องมากับตัวคุณลินแต่พี่แค่จะบอกว่ามันอาจจะมองอีกมุมได้ว่าหรือว่าพอเขารู้ว่าน้องคุณลินอ่ะคือสิ่งที่เขาจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเขาเห็นว่าคุณลินอ่ะรับผิดชอบตัวเองได้ดีอยู่แล้วเหมือนเอาตัวรอดได้อยู่แล้วคือเป็นลูกที่
ขาไม่จำเป็นจะต้องมาเหมือนแบบใส่ใจหรือดูแลแบบโดยพิเศษเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณลินสามารถดูแลตัวเองได้แต่สำหรับน้องเนี่ยคือปล่อยไม่ได้แน่ถ้าปล่อยแบบชีวิตอาจจะวินาศสันตโลกว่านี้แน่ๆพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนน้องที่เขาได้รับพลังงานอย่างเนี้ยจากพี่สาวของตัวเองตั้งแต่แรกอ่ะมันจะมีผลกับความรู้สึกเขาหรือแบบความประพฤติของเขาให้เขาเลือกที่จะทำตัวแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เขาโตขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ทำตัวไม่ดีแล้วเขาก็เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบตัดหางปล่อยวัดเขาไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่แบบไปโอบเขาอีกแล้วพี่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งปกตินะถามว่าแล้วจะทำยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเอาเป็นพี่แล้วกันนะพี่ก็คงบอกพ่อกับแม่ว่าคือพี่ก็จะดูแลพ่อกับแม่ตามแบบตามปกติที่พี่ดูแลหมายว่าสมมติถ้าให้เงินเขาหรือให้เงินเดือนอะไรเขางี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะเอาเงินนั้นน่ะไปแบบซัพพอร์ตตัวน้องชายที่ไม่ยอมทำงานหรือยังไปติดยาหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีสิทธิ์ทำนะแต่พี่ก็จะช่วยเขาเท่าที่พี่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเขาควรที่จะต้องคือรู้ว่าลิมิตในการไปดูน้องชายคนเนี้ยที่อายุ23ตอนเนี้ยว่ามันแบบอันไหนที่เราให้ได้อันไหนที่เราให้ไม่ได้ถ้าอยู่ยังทำก็อย่าหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากไอต่อคำถามแรกก่อนว่าผิดไหมที่แบบอยากให้พ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ผิดหรอกมันคนเราห้ามความคิดไม่ได้แต่พ่อแม่จะทำหรือไม่ทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันแล้วลินก็ไม่ควรจะจมความทุกข์กับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ชีวิตใครเกิดมาทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองน้องเหมือนกันจะเป็นจะตายเขาเลือกทางของเขาเองพ่อกับแม่เหมือนกันที่น้องเป็นแบบนี้ก็พ่อแม่รังแกฉันก็เป็นหน้าที่เป็นบาปของพ่อแม่ไปลินเอาตัวรอดออกมาแล้วลินก็ใช้ชีวิตของลินแต่ลินรักพ่อรักแม่ก็ยังรู้สึกห่วงอยู่ฉะนั้นเรียกทั้ง3คนมานั่งด้วยกันแล้วก็บอกเลยว่าอีกหน่อยพ่อจะเกษียณฉะนั้นการเงินจะจำกัดลินจะให้เงินพ่อเท่านี้แม่เท่านี้ส่วนน้องโตแล้วแล้วมีหน้าที่ต้องทำงานถ้าเกิดปัญหาอะไรลินจะไม่ให้มากกว่านี้ฉะนั้นไปบริหารชีวิตกันเองชีวิตใครชีวิตมันทุกคนก็โตแล้วอะแต่ก็ยังคิดกันไม่ได้เองไม่เกี่ยวกับเราต้องกดดันเขาแบบนั้นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากการขอของน้องชายคนนี้ให้เขาหาด้วยตัวเองแต่ถ้าเขายังจะไปกลับไปติดยาไปอะไรก็ชีวิตเขาเลือกแล้วอะเราจะไปนั่งรับผิดชอบชีวิตเขาได้ยังไงอะจะดั้งไปตามเขา24ชั่วโมงก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอะก็แค่จะบอกลินว่าไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตคนทั้งหมดอะไม่ต้องมานั่งเก็บปัญหาเพราะเราก็มีครอบครัวของเราแล้วอะเดี๋ยวครอบครัวเรามีสามีเราจะมีปัญหาอะไรอีกเกิดขึ้นในระยะทางในครอบครัวเราอีกมากมายนะเพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจพูดกับเขาให้รู้เรื่องว่าในอนาคตเนี้ยให้เตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้เขารู้เลยว่าเราไม่ช่วยนะต้องคิดทำอะไรทุกอย่างแล้วนะต้องคิดทำงานแล้วนะถ้าถามว่าผิดไหมพี่คิดว่าพี่ก็คงจะตอบว่าไม่ผิดพี่คิดว่าเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งสรุปว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกแล้วก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเราต้องพยายามมองว่าใครผิดถ้าคิดว่ามันผิดพี่ว่ามันควรเฉลี่ยกันไปเราไม่สามารถตอบได้หรอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น้องเป็นมันได้รับผลกระทบจากความพ่อความแม่หรือความเราหรือมันคนใดคนหนึ่งหรือจริงๆแล้วมันทั้งหมดและอีกส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากที่บุญกรรมเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นแบบนั้นเองก็ได้อีกอันนึงก็คือพี่อันไม่ได้คิดว่าเราผิดที่เราคิดแบบนั้นแต่การที่พ่อแม่จะไม่เลือกทำตามที่เราคิดคือตัดเขาตัดหางปล่อยวัดลูกพ่อแม่ก็ไม่ผิดเพราะในความคิดพี่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ส่วนเดียวที่พี่รู้สึกว่าพี่คิดว่าต่อให้เราไม่ผิดแต่เราควรจะพยายามเปิดใจแล้วค่อยๆลองปรับดูคือใจของเราที่ณวันนี้เราแบกความโกรธกับความเกลียดไว้เยอะมากเลยแต่ก็ยังไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบอยู่ดีว่าใครได้มากกว่ากันหรือใครสมควรได้ตราบใดที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มันพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราได้รับมาตรงส่วนของเรามากพอแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งที่ตัวของเราก่อนว่าเราดีพอป่ะแล้วเราได้รับพอป่ะเล่นได้ทางกลับกันเราให้คืนกลับพอหรือเปล่าเอาแค่ตัวเราก็ได้คือพี่คิดว่าเราควรมีเมตตาให้กับคนรอบตัวเราเสมอและพิเศษมากขึ้นถ้าเขาเป็นครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเมตตาตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้น
อย่าให้จนตัวเองเดือดร้อนแต่พี่ไม่คิดว่าเราไม่ควรให้เพราะแม้แต่เรายังทำบุญให้กับคนที่เราไม่รู้จักได้เลยทำไมเราถึงจะไม่ให้ทั้งอภัยและให้ความช่วยเหลือกับคนที่เป็นครอบครัวของเราถ้าพี่จะมองว่าลินผิดมีมุมเดียวเท่านั้นที่พี่รู้สึกคือลินเกลียดเขาตั้งแต่เขาเกิดหรือเขายังไม่เกิดเลยอันนี้เป็นมุมที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเอาแค่มุมนี้เราต้องปรับให้ได้ถ้าบังเอิญน้องเกิดเติบโตขึ้นมาเป็นน้องที่ดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างพี่ไม่แน่ใจว่ารินจะยังเกลียดเขาอยู่หรือเปล่าลินตรวจสอบได้เลยซึ่งอะถ้าไม่ก็ดีแต่บางทีมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะแต่บางครั้งคือคนที่ไม่น่ารักที่สุดอาจจะเป็นคนที่บางครั้งเราต้องหยิบยื่นความรักให้มากที่สุดคือพี่อ่ะไม่ได้จะมาโลกสวยใส่นะแต่พี่เชื่อในแบบนี้จริงๆการรักตัวเองของเราคือรินต้องลดความเกลียดและความโกรธในตัวเองให้ได้แต่เราตั้งใจไว้เลยว่าจากนี้เราจะดูแลพ่อแม่ของเราในขอบเขตแค่ไหนที่เราภูมิใจและไม่เบียดเบียนตัวเองและให้เขาและในระหว่างนี้ที่เขามีชีวิตอยู่ให้เขาบริหารจัดการน้องไปก่อนมันอาจจะฟังดูแบบยูโทเปียมากพี่อ่านอยู่ในโลกอุดมคติหรือเปล่าแต่พี่ว่ามันต้องค่อยๆเริ่มมันต้องค่อยๆเริ่มเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็จะไม่มีวันมีความสุขอยู่ดีเพราะเราแบกทุกข์ไว้เยอะมากเลยบางเรื่องถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ช่วยกันยื้อละกันว่ามันจะต้องมีจุดหนึ่งซึ่งเขาหมดกรรมแต่อย่างน้อยเราจะไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของเวรและกรรมนั้นด้วยการไปย้ำแล้วซ้ำเติมแล้วพี่ว่าพ่อแม่ก็เจ็บมากอยู่ละแล้วถ้าเขาเห็นพี่ซึ่งแบบเกลียดน้องซ้ำลงไปอีกพ่อแม่ไม่ได้แฮปปี้แน่นอนที่เห็นรินทุกข์และรินเกลียดน้องเพราะฉะนั้นแค่ทุกข์กับสิ่งที่น้องเป็นดึงเขากลับขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันก็ยากละเราอย่าเอาความเกลียดไปถมใส่กันอีกปีที่แล้วพี่ชายเสียตอนช่วงเดือนมกราเป็นโรคร้ายพอเดือนกุมภาพันธ์คุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคร้ายเหมือนกันจนคุณแม่ก็เสียตอนสิงหาปีที่แล้วช่วงนั้นคุณพ่อก็กลับไปดูแลที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็มีกิจการคราวนี้พี่ชายคนกลางก็กลับไปอยู่ด้วยจนช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีญาติโทรหาว่าเหมือนพ่อจะมีคนมาดูแลแล้วนะเป็นแบบคนวัยใกล้เคียงเราเลยคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะคุณแอนคุณพ่อปีนี้ประมาณ64ย่าง65ค่ะโอเคซึ่งคนที่เข้ามาดูแลคุณพ่ออายุใกล้คุณแอนก็ประมาณ30กว่าเป็นน้องเราปีแล้วได้คุยกับคุณพ่อยังคะพี่เราอ่ะยังไม่กล้าคุยเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะโมโหแล้วเราอ่ะอยากให้เราอ่ะใจเย็นที่สุดเราถึงจะโทรหาเขาคุยกับพี่ชายก็บอกให้ใจเย็นๆให้คุยกันก่อนมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณพ่อก็เลยโทรมาหาเขาก็ยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงเราก็ทำไมพ่อไม่ปรึกษาเราอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกทำแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงอายุเท่าลูกมีลูกติดอายุ4ขวบมันก็คิดไปอย่างอื่นไม่ได้ด้วยความที่คิดไปอย่างอื่นไม่ได้คิดว่าเขาจะเข้ามาหลอกพ่อถูกไหมก็ด้วยในส่วนหนึ่งด้วยเวลาด้วยเออค่ะทีนี้ก็คือก็เหมือนทะเลาะกันเขาก็บอกว่าเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาต้องมีคนดูแลเราก็วางแผนแล้วว่าเราจะเปลี่ยนงานไปอยู่ใกล้ๆเขาเราจะได้ดูแลแล้วก็อีกอย่างนึงเราไม่ได้ห้ามแต่มันเร็วไปไหมเราเจอเรื่องราวมาเรายังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านแล้ววันนี้ค่ะเมื่อเช้าญาติก็ส่งรูปมาเป็นรูปงานแต่งพ่อคือเหมือนเขาไม่แคร์เราเลยอะค่ะแล้วเราก็คือไม่รู้จะคุยกับเขายังไงจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะหอมว่าคนเป็นลูกควรเข้าใจอะพ่อเข้าหาแล้วแต่ว่าปรึกษาคุณแอนแล้วมันคุณแอนปิดประตูอะเหมือนไม่เอาผู้หญิงคนนี้คุณแอนตัดสินผู้หญิงคนนี้ละเพียงเพราะเขาอายุน้อยแต่สำหรับหอมรู้สึกว่าความรักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็อย่ายึดติดคำพูดที่พ่อพูดกับแม่ว่าจะไม่มี
คนอื่นหรือว่าอะไรเพราะว่านั่นเป็นคำตอบเดียวที่ดีที่สุดที่คุณพ่อต้องให้แม่คุณแอนอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปแต่สำหรับเรื่องความรักคุณพ่อจะเป็นคนตัดสินว่าเร็วไปหรือไม่ส่วนคุณแอนหอมอยากให้เป็นฝ่ายเข้าใจคุณพ่อมากกว่ามันคือชีวิตและความสุขในบ้านปลายของคุณพ่อแล้วคือหอมจะบอกว่าภรรยากับลูกดูแลแตกต่างกันฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อต้องการจากผู้หญิงคนนั้นคุณแอนให้ไม่ได้โอเคนะวันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นไปหน่อยเร็วไปหน่อยสำหรับคุณแอนเหตุการณ์แบบนี้มันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่าพยายามที่จะทำความเข้าใจเหตุและผลและการตัดสินใจของอีกฝั่งนึงว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงแต่งงานโดยที่ไม่บอกเราก็เพราะว่าเราเคยทะเลาะกันแบบรุนแรงถูกไหมฮะการที่พี่ชายแล้วก็คุณแอนคุยกันว่าหรือเขาไม่รักเราแล้ววะโอเคมันเกิดความรู้สึกนี้ได้ครับในข้างในแต่ว่าถ้าเรามองดีๆหรือว่าเขารักคุณแอนและพี่ชายมากซะจนไม่กล้าที่จะทำร้ายจิตใจไม่อยากที่จะบอกด้วยซ้ำว่าวันนี้พ่อกำลังจะแต่งงานใหม่เพราะรู้ว่าลูกจะต้องเสียใจลูกจะต้องโกรธแต่ในมุมของเขาเขาก็พบความรักครั้งใหม่เขาก็มีความหวังครั้งใหม่ที่จะได้อยู่ใช้ชีวิตต่อโดยมีใครสักคนแต่ในขณะที่ลูกก็ไม่อยากที่จะทำร้ายจิตใจก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาตัวเองได้ทำใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะผู้หญิงคนนี้อาจจะลูกกับฉันคำว่าอาจจะนะคุณแอนนะอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้แต่สำหรับคุณแอนเวลามันไม่ได้คุณแอนก็ต้องให้เวลาคุณพ่อได้ทำความรู้จักผู้หญิงคนนี้ในความสัมพันธ์นี้แล้ววันนี้เรารับฟังความสูญเสียของคุณแอนคุณแอนบอกว่าคุณแอนสูญเสียแม่คุณแอนสูญเสียพี่ถูกไหมคะแล้วมันก็ค่อนข้างแบบหนักหน่วงแต่ในฐานะของคนคนนึงในวัย60อ่ะเขาก็สูญเสียภรรยาและลูกชายเช่นกันเราก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะลูกเท่าที่เราทำได้แหละคุณแอนก็ไม่สามารถดูแลคุณพ่อในแบบที่ผู้หญิงคนนี้ดูแลได้หรอกถูกไหมดังนั้นทำหน้าที่ลูกแล้วก็ให้เวลาไม่ต้องรีบถ้ายังไม่รู้จะอยากไปเจอแต่ถ้ามีอะไรอยากคุยกับท่านไปบอกท่านในสิ่งที่เรารู้สึกในวันที่เราพร้อมเหมือนที่คุณมาคุยกับเรานี่แหละเพื่อให้มันไม่ค้างคาหนูอะเจอกับผู้ชายคนนึงเขาก็ถามว่าชื่ออะไรครับทำไมน่ารักจังแล้วชื่ออะไรแล้วเขาก็แนะนำตัวพี่ชื่อนี้นะแล้วน้องชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบไปสรุปเขาก็บอกว่างั้นพี่ขอไลน์ได้ไหมเราไปคุยทางไลน์แทนเลยก็ได้คุยกันก็คุยกันประมาณเป็นฟิลถามนู่นถามนี่ตลอดเลยระยะเวลา2วันแล้วก็แบบเป็นนัดเจอกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันไหมอะไรเงี้ยหนูก็โอ้ได้ได้เดี๋ยวงั้นเดินตลาดเลยเขาก็ทักมาเขาบอกว่าให้พี่ไปรับไหมเดี๋ยวพี่ไปรับดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็ถ้าพี่จะมาก็ได้แล้วเขาก็ไม่พาหนูไปตลาดไม่ไหนอุ้ยเขาพาหนูไปไหนลูกเขาก็พาหนูซื้อข้าวแล้วเขาบอกว่าไปกินที่ห้องหนูได้ไหมอ๋อยเอวหนูก็เลยแบบเจอกันครั้งแรกหนูก็เลยปฏิเสธไปใช่ไหมลูกไม่หนูก็เลยตอบได้ค่ะไม่คือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ไปก็ได้เผื่อคุยสารสัมพันธ์ว่าพาซื้อข้าวเสร็จหนูก็ขึ้นมาห้องหนูอะไรเงี้ยสักพักนึงเขาก็แบบนวดให้พี่หน่อยหนูบอกหนูนวดไม่เป็นนะเขาบอกเอาลองนวดดูนี่พอหนูนวดให้เขาบอกว่าอุ้ยไม่ได้เลยมาเดี๋ยวพี่นวดให้เฮ้ยสักพักนึงเขาเริ่มแบบมาจับพี่นมหนูแล้วก็ปัดมือทิ้งหนูก็บอกว่าอะไรเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะได้หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้พี่ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าที่หนูคุยกับพี่หนูคิดว่าแบบพี่มาแปลกคนอื่นตอนนั้นอารมณ์มันก็พาไปแล้วอะไรเนี่ยก็เลยแบบยอมสมยอมเป็นของเขาไปอ้าวปฏิเสธอยู่แล้วตอนนี้แบบเขาก็หอมนู่นนี่นั่นแหละใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นความสัมพันธ์ไปถึงไหนเกิดอะไรขึ้นทีแรกหนูจะไม่ยอมให้เขาหนูกะว่าเดี๋ยวภายนอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมแล้วหนูไม่ได้ล้างไงเพราะหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะมีอะไรกับเขามันก็ไม่ต้องเล่าละเอียดขนาดนี้ก็ได้เอลคือเอาเป็นว่าเราตกเป็นของเขาเสร็จปุ๊บเรื่องเลยไปก็แบบไม่ได้คุยต่อก็แต่ใจหนูชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกอยู่เลยก็คือรักแขกอะพูดอะไรเขาก็หายไปไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เขาไม่หายพี่เขาก็มาถามหนูตลอดเขาถามทำอะไรนู่นนี่นั่นแบบตลอดระยะเวลาฝันลุงฝันดีมาโคบก็เลยแบบเจอเขาทุกอาทิตย์ใช่แล้วหนูก็มาปรึกษากับเพื่อนต่อเลยว่ามึงกูจะทำไงให้พี่เขารักกูให้พี่เขาหลงกูให้พี่เขาชอบกูเอาแล้วพี่เขากลับมาซ้ำบ้างไหมล่ะทุกอาทิตย์ค่ะเอาแล้วมึงยังต้องการอะไรอีกอะเอลแต่เขาคำว่ารักเหรอหล่อนโทรมาขิงผัวไหมเนี่ยสถานะชัดเจนหนูไม่ได้อยากแบบกินแบบเงียบๆอ๋อหนูอยากแบบเปิดตรงเปิดตัวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นใช่พอต่อมาใช่ไหมคะพี่เขาก็มาขอหนูเป็นแฟนมันมีจุดพีคตรงนั้นค่ะก็ถามแล้วสรุปอนาคตอะพี่จะแต่งงานกับหนูไหมเขาก็ตอบมาพีคมากเขาบอกว่าพี่ก็แต่งงานกับหนูไม่ได้หรอกพี่ก็คบกับหนูได้แค่3ปีเพราะว่าพี่จะต้องแต่งงานเพราะที่บ้านอะวางคู่ครองไว้ให้แล้วว่าต้องแต่งงานกับผู้หญิงหนูก็ถามเขาว่าแล้วพี่จะทิ้งหนูหรอแกบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ทิ้งหนูไปไหนพี่ก็อยู่กับหนูตลอด
ถ้าสมมติมันถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเขาก็ต้องเลือกครอบครัวเขาก็ไม่เลือกเราหรอกใช่ก็บอกพี่เขาว่างั้นเดี๋ยวหนูขอคิดก่อนไม่ได้ตอบตกลงอะไรเขาหลังจากนั้นมันเป็นช่วงใกล้ๆปีใหม่เลยเขาก็มาหามารับไปกินคุ้งกินข้าวนู่นนี่นั่นอะไรตลอดหนูก็เลยบอกเขาเออหนูอ่ะชอบพี่เหมือนกันเลยก็คือแบบสารภาพรักกับเขาอะไรว่ายอมเป็นแฟนกับเขาสรุปคำตอบที่ได้กลับมาเขาบอกว่าพี่ว่าเราอ่ะเป็นพี่น้องกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ใจคนมันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นหนูก็ร้องไห้อยู่ประมาณ 3-4 วันสรุปเขาก็ทักมาอีกทำอะไรนู่นนี่ที่แรกหนูว่าหนูจะไม่ตอบละกะว่าจะใจแข็งแต่ก็เผลอเลยตอบเขาไปสถานะหนูตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องกับเขาอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าพี่น้องมันมีอะไรกันด้วยได้หรอไม่ได้ไม่ได้มึงตกอยู่ในสถานะเป็นรองละเองใช่พี่แบบช่วยพูดอะไรแกได้ให้แบบให้หนูเลิกยุ่งกับเขาอะไรแบบเตือนสติหนูหน่อยอะไรโอ้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเลยอ่ะเอลต้องการอะไรแค่เรามีสัมพันธ์ต่อกันหรือแบบรักและแต่งงานอย่างจริงจังจริงใจต้องการอะไรก่อนหนูต้องการแบบคนที่อยู่กับหนูใช้ชีวิตกับหนูแบบในความรักจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการคู่นอนเอลจะเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ต่อไปไหมหรือจะตัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้เวลาหาคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแต่สิ่งที่เอลจะไม่ได้คือการทำให้ผู้ชายคนนี้หลงรักแล้วมาแต่งงานกับเอลเพราะเขามีเป้าหมายของเขาแล้วชัดเจนถึงแม้ว่าเอลจะรักเขามากขนาดไหนชอบเขามากขนาดไหนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังไปทุกเรื่องมันรู้ทุกอย่างแหละแค่ว่าเราจะออกมาจากหลุมนั้นได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองถ้าเขาตั้งเป้าหมายมาแบบนี้นะว่าครอบครัวเขานะต้องการที่จะให้เขาแต่งงานนะเธอในอนาคตอะเธอคบเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายเธอเจ็บกว่านี้เธอทนไหวไหมพี่บอกเลยว่าช้าหรือเร็วความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบเอลมึงไปเลือกเองว่ามึงอยากจบเร็วหรือจบช้าถ้าณวันนี้จบไม่ได้จริงๆพี่หนูแบบหนูขอใช้ช่วงชีวิตเนี้ยได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อๆอยู่กับหนู อนาคตยังไงไม่รู้แหละเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนูขอก่อนไม่เป็นไรเอลมึงไปเลยกูจะขอให้มึงแข็งแกร่งอวยพรให้มึงทนให้ได้เยอะที่สุดละกันเอลจะเป็นคนออกมาได้เองแต่จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่เอลแล้วก็รู้ไว้เลยว่าทุกวันที่เอลยังอยู่คือเอลเสียเวลาที่จะไปเจอคนใหม่เออใช่ในทุกๆวันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นเมื่อน่าจะประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็คือเราก็ตื่นมาตอนเช้าปกติแล้วก็เช็ค Facebook ปรากฏว่าเราเจอว่าในอินบ็อกซ์เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงที่เราไม่รู้จักเนี่ยเทกซ์มาแล้วก็พิมพ์ว่าพ่อของน้องเนี่ยมายุ่งกับสามีพี่นะในโปรไฟล์ผู้หญิงนี่วัยประมาณไหนน่าจะแก่กว่าเรานิดหน่อยเท่านั้นก็คือเป็นชายรักชายอย่างนี้ถูกไหมลูกใช่ค่ะแล้วเราได้มีการเช็คหรือว่าอะไรไหมว่ามันจริงเท็จแค่ไหนที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นส่งข้อความมาเราก็ถามกลับไปอะค่ะว่าแบบมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนพิมพ์มาคร่าวๆว่าเขาไปเจอคลิปมาก็เลยบอกเขาว่างั้นแบบขออนุญาตแบบโทรคุยได้ไหมสะดวกไหมเพราะว่าถ้าจะพิมพ์กันเนี้ยน่าจะแบบยาวแน่เลยเลยก็เลยโทรคุยกันก็คือเขาว่าเริ่มจากการสังเกตว่าเออสามีเขาอาการทั่วไปของคนที่แบบเหมือนจะนอกใจเนาะเขาก็มีความสงสัยว่าอ่านสามีเขาน่าจะแบบมีจิ๊กมีอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเริ่มจากเช็คโทรศัพท์ปรากฏเช็คโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยไม่เจอแชทผู้หญิงเนาะแต่ก็เจอว่าคุยกับผู้ชายคนเนี้ยซึ่งผู้ชายคนนี้คือพ่อเราเนี่ยเยอะหลังจากนั้นเนี่ยรถของสามีเขาอะค่ะก็คือมีกล้องหน้ารถซึ่งเป็นรถที่สามีเขาใช้คนเดียวเขาก็เลยไปเช็คกล้องหน้ารถด้วยซึ่งกล้องหน้ารถเนี้ยมันดันอัดทั้งภาพและเสียงแล้วเขาก็เหมือนย้อนไปแล้วเขาก็เจอว่ามีอยู่วันนึงอะมันเป็นตอนที่แบบเหมือนสามีเขาขับรถแล้วก็มีพ่อเรานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เหมือนมีทะเลาะกันประมาณแบบน้อยใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วสามีเขาคือขับรถเร็วแล้วพ่อเราอะตกใจแล้วพ่อเราก็พูดประมาณว่าช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอย่าทำแบบนี้อย่าโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อเราก็พูดว่าพี่รักน้องนะแล้วก็สักพักนึงอ่ะน่าจะเป็นเพราะความเครียดค่ะพ่อเราก็มีเหมือนเจ็บหน้าอกอันนี้จากในคลิปนะคะก็คือมีเจ็บหน้าอกคราวเนี้ยทางผู้ชายเนี่ยก็ถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหมพ่อเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่นอนคุยกันแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็เป็นภาพที่แบบรถอ่ะไปจอดตรงอารมณ์เหมือนรีสอร์ทริมทางอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เดินเข้าไปในนั้นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ฟังแล้วเราก็ถามเขาว่าเออแล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือต้องการให้เราช่วยอะไรเขาก็พูดว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากได้สามีเขากลับมาเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาให้เราได้กลับไปคุยกับพ่อเราละกันเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยก็คือน่าจะต้องคุยต่อหน้าเนาะอะไรเงี้ยเขาก็โอเครับปากเขาก็ไม่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรนะคะแล้วก็เ
ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆอะไรเงี้ยเออเราก็กลับมาก็คุยกับพ่อ2คนเท่านั้นครับคืออันแรกอ่ะเราไม่เชื่อ เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เห็นคลิปมีแค่สิ่งที่เขาเล่าเราก็เลยอยากจะเช็คด้วยว่าไอ้คลิปที่เขาพูดถึงมันมีอยู่จริงไหมเราก็เลยเริ่มต้นคุยกับพ่อเราก็พูดขึ้นมาเลยว่าเออหนูเห็นคลิปแล้วนะอ๋อคุณเปิดนี้เลยฮะใช่ค่ะเขาก็นิ่งไปนิดนึงเขาก็ถามว่าคลิปอะไรก็เลยบอกว่าอ๋อเออมีคนมาบอกเรื่องคลิปอะไรเงี้ยเออหนูเห็นนะคลิปที่แบบไปนั่งรถไปกับผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มจากการพูดประโยคว่าเออหนูถามหน่อยที่พ่อบอกว่าพ่อรักเขาอ่ะหมายถึงอะไรคือเราอยากรู้ว่าเออมันมีจริงไหมคลิปนี้แล้วประโยคนี้เขาพูดจริงจริงไหมเขาพูดกลับมาว่าอ๋อไม่มีอะไรรักกันเหมือนลูกเหมือนหลานแต่แบบการที่เขาพยายามอธิบายเพื่อบอกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะก็คือยิ่งเป็นการยืนยันว่าเอ้ยจริงเออมันจริงแล้วแหละแล้วเราก็เริ่มไล่ประโยคอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถามว่าเราทำไมเจ็บหน้าอกเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเออเขารู้สึกแน่นหายใจไม่ออกก็ถามว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็ให้เหตุผลที่มันก็ฟังดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ทุกเหตุการณ์เลยแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ไปโรงแรมก็คือเข้าไปนอนพักแล้วก็แบบเหมือนให้น้องเขาช่วยแบบนวดตัวให้เพราะมันเกร็งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยพูดกับเขาว่าพ่อหนูอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะคือหนูอ่ะมีเพื่อนเป็นเกย์อย่างเงี้ยเยอะมากพ่อแล้วแบบทุกวันเนี้ยเรื่องเกย์มันเป็นเรื่องแบบโอเพ่นอ่ะมันไม่ใช่ความผิดแต่แบบหนูแค่อยากให้พ่ออ่ะบอกหนูมาเลยว่าพ่อเป็นแล้วเราจะได้แบบหาวิธีจัดการอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แล้วเขาก็แบบพูดกับเราว่าแบบเนี่ยไปฟังเรื่องอะไรมาแบบคือเหมือนเริ่มโกรธอะไรเงี้ยเออเริ่มใส่ความโกรธเข้ามาว่าเออเราไปเอาเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องมาฟังอะไรเงี้ยเราก็เลยตามพ่อเราก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นพ่อบอกเป็นเพื่อนกันเนาะหนูก็เลยบอกว่าพ่อหนูขอดูแชทที่พ่อคุยกับเขาได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เนี่ยเปิดเขาก็เปิดตรงหน้าแชทที่เขาคุยกันเนี่ยแต่เขาแบบเอานิ้วเอามือถ่ายอะเร็วมากเร็วสุดๆอ่านไม่ทันแต่ว่าคือ mood and tone ที่เราเห็นในแชทนั้นนะคะมันก็แบบมันก็อย่างเช่นมีภาพเซลฟี่ของการส่งให้กันแล้วก็มีการส่งติ๊กเกอร์แบบจุ๊บๆหัวใจอะไรประมาณเนี้ยมันก็พอจะเห็นอะไรอย่างนี้บ้างเราก็ไม่พูดอะไรอีกแล้วเราก็บอกว่าอ่ะคุณเป็นเพื่อนเนาะก็เลยบอกว่าเออพ่อนิดนึงนะคือแบบที่พ่อเป็นเพื่อนกับคนเนี้ยมันทำให้ภรรยาเขาอะเข้าใจผิดก็ได้อ่ะไม่พอใจแล้วตอนเนี้ยเขากับภรรยาเขากำลังมีปัญหากันหนักเลยหนักแบบจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพ่อเขาว่าพ่อถ้าเป็นเพื่อนกันอะเลิกคบกันไปก็ได้มันไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกอะไรเงี้ยพ่อเองก็เพื่อนเยอะแยะแค่ไม่คุยกับเด็กสักคนนึงอะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยครับเขาก็คิดพักนึงแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่ได้หรอกเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมไม่ได้ให้เหตุผลค่ะแล้วเมื่อเขาตอบอย่างนั้นแอนว่าแอนว่าไงคือเราอะก็รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าอย่างน้อยอะค่ะสมมติถ้าเขาจะไม่เลิกจริงๆอะเพื่อที่จะให้ลูกสาวเขาสบายใจอ่ะเขาโกหกเราก็ได้ใช่ใช่ใช่ว่าโอเคเออเดี๋ยวไปเลิกให้แล้วไปแอบคุยกันแต่อันนี้คือหนักแน่นมากว่าคงไม่ได้หรอกแล้วพูดกับเราซึ่งเป็นลูกสาวอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็ยืนยันในความสัมพันธ์นี้แค่ยังไม่ยอมรับว่ามันคือ boyfriend girlfriend อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันนั้นผ่านไปอะค่ะเขาก็ไม่ได้พักที่บ้านวันนั้นคือจบการสนทนากันโดยที่แบบเขาก็ออกแนวโกรธเราว่าแบบเนี่ยทำไมพูดอะไรไม่เคยเชื่อเลยแล้วไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัววันนั้นจบตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็พอดีตรงที่พ่อเขาไปนอนเนี่ยก็คือมีคนงานดูแลอยู่ด้วยเนี่ยก็คือคนงานก็จะมาบอกเราตลอดว่าเออพ่อแบบบางทีหายไป 3-4 คืนเลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่กลับมาไม่รู้ไปนอนที่ไหนมานอนที่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามเราเราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเราก็รู้ว่าเออพ่อไม่ได้กลับมาบ้านเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไปทั้งหมดกี่วันฮะประมาณ3อาทิตย์กว่าๆค่ะคุณพ่อยังไม่กลับยังไม่กลับแล้วแอนได้ปรึกษาเรื่องนี้กับใครไหมพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากวันนั้นเย็นวันนั้นเลยอะค่ะวันที่คุยกับพ่อเราก็คุยกับพี่น้องทุกคนเลยในบ้านเราว่าแบบ
เออมันเกิดเรื่องอย่างนี้นะคือเราอยากจะฟังว่าทุกคนอยากคิดถึงอย่างไรทำยังไงต่อแล้วเสียงส่วนใหญ่ว่าไงคะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าบอกแม่เถอะอย่าปิดเพราะว่าตอนนี้โอเคมันเป็นปัญหาของครอบครัวแหละแต่หลักๆพอยต์หลักคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถูกต้องประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นอะเราก็แบบโทรหาแม่อะไรเงี้ยก็ชวนคุยสัพเพเหระอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขาคำหนึ่งว่าแบบแม่ยังรักพ่ออยู่หรือเปล่าแม่ยังรักเขาอยู่ปะนี่เขาแก่ขึ้นเยอะเลยนะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเอาจริงๆอะมันก็ไม่ใช่ความรักแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนดูแลกันเหมือนเพื่อนมากกว่าก็เลยแบบถามต่อว่าแบบวันหนึ่งมันจะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะแม่จะว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็น่าจะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหวือหวาเหมือนความรักวัยรุ่นอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันก็แค่แบบแค่รับรู้ว่าโอเคอีกคนนึงมีชีวิตที่ดีกินอิ่มนอนหลับเนี่ยก็เท่านั้นเองนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักอาทิตย์นึงอะค่ะเราก็คุยกับแม่เลยก็คือกลับไปที่บ้านแล้วก็นั่งคุยกับเขาเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยพอเขาฟังปั๊บเขานิ่งไปเลยนิ่งไปนานมากแล้วก็แบบเหมือนมีน้ำตานิดๆแต่ไม่ได้ร้องให้ฟูมไฟเสียงดังอะไรเงี้ยเราอ่ะตกใจมากเพราะเราไม่เคยเห็นแม่เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าก็คงต้องแยกกันแหละคือตัวเราตอนเนี้ยคือไม่ได้คุยกับพ่อเลยหลังจากวันนั้นอันนี้ส่วนของเรานะคะแล้วก็สถานะคุณพ่อตอนนี้ก็คือคุณพ่อยังเข้าใจว่ามีแค่เราคนเดียวที่รู้เรื่องก็คือยังไม่รู้เลยแล้วก็ทางคุณแม่ก็กำลังเตรียมการค่ะคือเราพูดอย่างนึงว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเราอ่ะเห็นแม่ทำเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วครั้งนี้เราขอให้แม่ทำเพื่อตัวเองขอครั้งเดียวคือจะตัดสินใจอะไรก็ได้แต่แบบขอให้ยึดตัวเองอ่ะเป็นหลักเป็นไพรออริตี้แรกใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องนึกถึงลูกนะไม่ต้องนึกว่าเอ้ยลูกมันจะรู้สึกยังไงคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องจะรู้สึกยังไงคือไม่ต้องคิดอยากให้เขาคิดแค่แบบตัวเขาเองวันนี้คุณแอนอยากจะถามอะไรพวกพี่ๆคะข้อแรกนะคะคือเราอยากรู้ว่าแบบมันจะมีวิธีอะไรไหมที่ทำให้วันนึงพ่อเขาอ่ะยอมรับเพราะว่าณตอนนี้ค่ะเรารู้สึกกับตัวเองเลยว่าเราอะมีความรู้สึกเกลียดพ่อตัวเองแต่มันก็ขัดแย้งตรงที่แบบเราไม่อยากเกลียดคนนี้เลยเราอยากรักเขาแต่แบบเรารู้เลยว่าเราหลักไม่ลงอะค่ะอีกข้อนึงนะคะที่อยากจะขอความช่วยเหลือก็คือหลังจากที่เราเล่าเรื่องนี้ปั๊บมันมีคำถามนึงจากน้องสาวที่แบบเป็นคำถามคอมมอนมากแต่เราแบบเราตอบเขาไม่ได้ก็คือเขาถามว่าเนี่ยเขาอะแล้วก็ลูกๆทุกคนในบ้านเนี้ยตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเป็นคนดีมีเพื่อนๆรักเยอะแยะคือทุกคนพยายามเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมเนี้ยแต่ทำไมแบบชีวิตเรามันต้องแรนดอมมาเจออะไรอย่างนี้อะไรมันจะเป็นตัวการันตีว่าแบบถ้าเรายังพยายามทำดีต่อไปอ่ะเราจะแบบไม่ต้องแรนดอมมาเจออะไรอย่างนี้อีกเนี่ยค่ะประเด็นแรกก่อนเอาการจัดการกับความรู้สึกที่ว่าเราเกลียดพ่อแต่เราไม่อยากเกลียดพ่อเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอบแทนคุณแอนยากเหมือนกันนะครับแต่ผมเคารพผมเป็นสไตล์ที่เคารพความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วครับคือถ้าคุณแอนบอกว่าในใจมันรู้สึกรับไม่ได้ถ้าคุณแอนมาปรึกษาผมในฐานะแบบว่าเพื่อนหรือว่าน้องหรืออะไรก็ตามก็จะบอกว่ามันยังเบื้องต้นเราก็ต้องเคารพความรู้สึกตัวเองมันเป็นเรื่องที่ทำใจค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าพอจะมีมุมอะไรที่เราพอจะเข้าใจคุณพ่อได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเกิดเติบโตมาในยุคที่ระบบความคิดก็คนละระบบกับพวกเราในวันนี้หรือแม้แต่รุ่นเราเองที่เข้า30แล้วเนี่ยเราเองยังต้องเปลี่ยนผ่านทางความคิดในเวลารวดเร็วกับเรื่องพวกนี้เร็วมากกันยอมรับเรื่องของเพศที่หลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นพ่อคนอีกลูกๆหลายๆคนที่เขาได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อการที่เขาไปมีความสัมพันธ์กับเพศสภาพเดียวกันต่างๆเหล่านี้มันทำให้คนเรามีปฏิกิริยาหรือมีการแสดงออกหลังจากที่ได้ทำผิดลงไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งมันผ่านการเคลียร์กันเต็มๆเนี่ยวันเดียวเท่านั้นฮะแล้วครั้งนั้นเนี่ย
เราไม่อาจจะอย่างรู้ในใจของคุณพ่อได้ว่าถ้าเขาไม่โกหกมันอาจจะดีกว่าไหมหรือว่าเราอาจจะไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนโกหกไปตลอดการมันก็ยังอาจจะใจร้ายสำหรับในมุมของคุณพ่อนะหมายถึงว่าผมยังไม่แน่ใจว่าถ้ามันผ่านการคุยครั้งที่2หรือ3มันอาจจะทำให้เขาตัดสินใจพูดความจริงหรือเปล่าเขาก็อาจจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันประคับประคองแม้กระทั่งจะต้องโกหกหรืออะไรก็ตามเราไม่มีวันรู้เลยครับเพราะฉะนั้นเคารพตัวเองได้ในสิ่งที่เรารู้สึกเราเริ่มมีความรู้สึกแบบรักคนนี้ไม่ลงอ่ะค่ะอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันข้ามไปถึงเกลียดจริงๆแล้วหรือยังหรือเราแค่รักเขาไม่ลงเหมือนก่อนแล้วก็ลองพยายามเอาตัวลองไปแทงเขาดูว่าทำไมเขาถึงแสดงออกแบบนั้นอันนี้เรื่องแรกนะฮะประเด็นที่2 อยากจะให้บอกน้องว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเหตุและผลกันเลยการที่เราเป็นครอบครัวเป็นคนที่ดีทำในสิ่งที่ดีมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอกับปัญหาใดๆในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้น2 สิ่งที่น้องเอามาผูกกันตอนนี้มันผิดอยู่ครับไอ้แรนดอมก็คือแรนดอมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนดีหรือไม่การเป็นคนดีหรือไม่ดีการมีแอทติจูดที่ดีนั่นทำให้คุณแอนทุกวันนี้ที่เราได้ฟังคุณแอนเป็นคนที่มีสติคุณแอนเป็นคนที่ควบคุมสติได้มีเหตุและผลพอที่จะคุยกับคุณพ่อในเรื่องที่หนักหนาแบบนี้ได้แล้วทำให้ผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมารุนแรงคือไอ้ความดีการเป็นคนดีมันอาจจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แกร่งคนที่มีชีวิตที่อยู่ในด้านบวกแต่ไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์เจอปัญหาแรนดอมใดๆมันคนละความเชื่อมโยงกันครับเอาเป็นว่าถ้าเราเจอปัญหาอะไรการที่เราเป็นคนดีเราจะมีแอททิจูดที่ดีในการผ่านปัญหานั้นเรื่องนี้อ๋องว่ามีการคุยกันน้อยไปนิดนึงอ๋องจะไม่ตัดสินใครเลยนะเพราะอ๋องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ว่ากับใครก็ตามครับทีนี้อ๋องแค่อยากจะบอกว่าคุณแอนจะรู้สึกเกลียดจะรู้สึกโกรธจะรู้สึกน้อยใจเสียใจได้หมดทุกอย่างเลยนะเพราะถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดขึ้นกับตัวใครผมว่าทุกคนตกใจหมดแต่ตกใจเสียใจเกลียดไปแล้วยังไงต่ออ๋องว่าการคุยกันเป็นทางออกที่ดีมากและไม่ใช่การคุยกันเฉพาะพ่อหรือแม่ด้วยนะต้องคุยทั้งคู่คือตอนนี้การที่พ่อคุณแอนมีรีแอคที่จะโกหกแบบนั้นถ้าถามอ๋องว่าหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นเขาอายไม่ได้อายที่เขาเป็นเกย์หรือเป็นคนรักชายรักชายด้วยนะแต่อายที่ทำให้ลูกตัวเองผิดหวังสิ่งที่ตามมาคือไม่กูจะไม่ให้ลูกผิดหวังก็จะทำทุกอย่างเพื่อกบแต่ทีนี้มันเป็นการคุยกันแค่ครั้งเดียวอะอ๋องเลยค่อนข้างอยากให้คุณแอนอะพยายามคุยกับพ่อมากขึ้นอีกนิดนึงคุยกับเขาในฐานะลูกที่พร้อมจะรับได้กับทุกอย่างที่พ่อเป็นแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาเป็นแต่เป็นเนี่ยต้องเป็นในแบบที่ถูกที่ควรด้วยนะการผิดหวังมันเกิดขึ้นได้การทำให้หนูผิดหวังวันนี้มันเกิดขึ้นได้แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าพ่อยอมรับความจริงแล้วแก้ปัญหาหนูอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตพ่อจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันคุยกับพ่อให้มากขึ้นถ้าเป็นอ๋องวันนี้อ๋องบอกพ่อด้วยซ้ำว่าแม่รู้แล้วคือกลับบ้านมาคุยกันพ่อคุยกันแบบเราเป็นพ่อลูกอะแบบเปิดอกเลยอะแล้วปัญหาเนี้ยมันจะผ่านไปได้คุณแอนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมแบบนี้คิดว่าได้ค่ะแต่ว่าน่าจะต้องเช็คทางแม่ด้วยว่าถามแม่ก่อนว่าแม่พร้อมไหมถ้าต้องเลือกข้างจริงๆก็อาจจะต้องหมิ่นไปทางแม่แหละเพราะเรื่องเนี้ยแม่เป็นผู้ถูกกระทำใช่แล้วก็ไปคุยกับพ่อพี่หอมสั้นๆได้เลยค่ะคือความคิดเห็นของทุกคนคือใช่หมดเลยแต่ถ้าเกิดจะไม่พูดกับพ่อก็ไปวัดตอนแม่ขอหย่าดูใจพ่อสิว่าพ่อจะยอมรับผิดไหมถ้าเขายอมรับผิดแมนๆเราอาจจะกลับไปรักพ่อได้อีกนะเพราะอย่างน้อยแปลว่าครอบครัวสำคัญนะคะส่วนคำถามของน้องก็คือเราไม่ใช่ครอบครัวที่เจอมรสุมเรื่องครอบครัวนอกใจไม่ต้องโฟกัสเรื่องการเป็นเกย์เลยค่ะแค่พ่อนอกใจเรื่องปกติของไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนอื่นก็เจอค่ะเกิดขึ้นได้ใช่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ดีอย่าทำแบบนี้ตอนที่ตัวเองมีครอบครัวสอนน้องแค่นี้เป็นผู้ใหญ่
อยากจะได้ความเห็นคนอื่นว่าจากเรื่องที่จะเล่านะคะว่าจะทำยังไงให้เรารู้สึกไม่เฟลหรือรู้สึกแย่เวลาที่แม่พูดที่เรารู้สึกน้อยใจอะค่ะทีนี้ค่ะพอดีว่าตัวเองมาอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็อยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดเราก็จะโทรหาแม่เป็นระยะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีบางครั้งที่เราก็คิดว่าแม่อาจจะไม่ได้เจตนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็อาจจะพูดถึงลูกบ้านอื่นหรือลูกของญาติประมาณว่าเอ้ยเขาก็มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้หมวยไม่ได้มีบ้านนะคะเหมือนว่าอยู่หอพักแล้วก็อยู่จังหวัดที่ทำงานอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแค่เล่าสู่กันฟังนั่นแหละค่ะเขาก็นึกต่ำใจว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ทำงานมา5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งให้เขารายเดือนเท่าที่เราส่งได้กำลังของเราอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่คุยกันบางครั้งมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นวันนั้นที่เขานึกได้พอดีแล้วเขาเล่าอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เจอแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกแย่แล้วก็เฟลไปหลายวันว่าหรือเราเป็นลูกที่ยังดีไม่มากพอที่จะดูแลเขาหรือสร้างอะไรเขาได้แบบที่เขาไปเก็บเอาเรื่องเล่าต่างๆมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยความพีคมันเกิดขึ้นเมื่อวานมันก็เป็นวันตรุษจีนน่ะเนาะทีเนี้ยเราก็ทุกปีเราก็จะโทรไปสินเจียวอีกเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือให้เงินเป็นของขวัญนั่นแหละค่ะพิเศษคือปกติเราจะไม่ใช่คนส่งให้เขาเองก็คือจะฝากพี่สาวโอนอะไรเงี้ยทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเหมือนอาจจะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเขาไม่ได้ทราบว่าเราโอนไปเราก็ทักประโยคแรกด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะอวยพรเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่การเป็นสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือเขาพูดประมาณว่าอ้าวไม่มีอะไรให้นะหรออะไรเงี้ยเราก็อึ้งไปว่าเอ๊ะเราฝากพี่อดไปให้แล้วเนาะแต่มันกับพี่ไม่ได้แจ้งอะไรเงี้ยเออบอกไปว่าเราส่งให้แล้วนะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปิดในขุยอะค่ะเนี่ยมันมีประโยคตรงที่บอกว่าเออนะบ้านนั้นเขาก็มาเล่านะว่าเขาให้เงินแม่เท่านั้นลูกเขาก็ส่งแล้วนะให้หนูหนีอะไรเงี้ยทีเนี้ยมาก็บอกเขานะว่าบ้านเราก็โซงไม่ใช่ว่าไม่โซงนี่เหมือนเขากำลังจะบอกแล้วว่าเขาได้แก้ตัวให้เราแล้วนะว่าเราไม่ใช่ไม่โซงนะทั้งนี้ความจริงคือเราก็ส่งไง มันก็เลยแบบกลายเป็นเฟลมากเพราะว่าปีอื่นยอมรับว่าไม่เคยมีเทศกาลไหนเลยที่เจอเรื่องราวแบบนี้ทุกครั้งของการโทรไปเทศกาลก็คือการได้รับคำอวยพรกลับแต่มันเป็นปีแรกที่เราก็สูงเฮ้ยมันตุ๊ดจีนเนาะแล้วมันก็ช็อกไปที่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบมาบวกกับในวันที่เราคาดหวังว่าเขาจะพูดดีๆกับเราสักนิดอะไรอย่างเงี้ยความทุกข์ของคุณหมวยจริงๆไม่ใช่เรื่องราวสะสมถูกไหมฮะมันเป็นว่าจังหวะความคาดหวังของคุณหมวยในวันตุ๊ดจีนที่อยากจะให้เขาอวยพรพูดกันดีๆในวันตุ๊ดจีนมันดันมีฟีดแบ็กกลับมาที่มันไม่ดีถูกไหมฮะที่โทรมาทอล์กอยากทำความเห็นก็คือว่าเป็นตุ๊ดจีนนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดในจังหวะที่ไม่ใช่ตุ๊ดจีนมันเกิดมาบ้างแล้วก็พอเจออีกครั้งก็เหมือนกับนึกย้อนกลับไปครั้งก่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เทียบเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณหมวยมันอาจจะไม่ใช่รูปประโยคของเรื่องเงินซะทีเดียวในบางครั้งแต่มันก็คือการบอกเล่าถึงคนที่เขาไปเจอหรือลูกบ้านอื่นแล้วเขารู้สึกว่าเออนั่นบ้านนั้นก็โชคดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะสารภาพว่าไม่กล้าปรึกษาใครเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงอะค่ะทีเนี้ยก็เลยอยากจะลองฟังความเห็นคนนอกบ้างว่าหรือว่าเรามีตรงไหนเราไม่ได้คิดไปถึงหรือเราควรจะวางความคิดเราไว้ตรงไหนเพื่อให้เราคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นคือการรู้สึกไม่ดีกับแม่ตัวเองคือเราคงไปคาดหวังให้แม่อยู่ๆมันแบบจะไปบอกให้เขาไม่พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคงจะยากเพราะว่าเหมือนเขาก็ถ้าที่คุณหมวยบอกเขาก็จะพูดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นนิสัยของเขาก็ชอบเปรียบเทียบชีวิตคนเองตัวเองกับคนอื่นน่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้แล้วพี่ก็เห็นว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีหรอกสำหรับคนที่จะต้องมาแบบฟังเรื่องราวเหล่านี้ถูกไหมคะแต่ประเด็นของพี่คือพี่ว่าไปคงไปแก้ที่เขาไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือเขาจะเปรียบเทียบกับหลักแสนหลักล้านยังไงถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาก็จะเปรียบเทียบแต่ตัวหมวยเองถ้าหมวยรู้ตัวว่าฉันเป็นลูกที่โอเคฉันไม่เคยทำให้เขาเดือดร้อนฉันหาดูแลตัวเองได้และฉันยังมีเงินส่งเสียให้เขาอีกเป็นประจำโดยที่มีวินัยแถมยังมีโบนัสให้อีกในเทศกาลปกติเท่านี้พี่ก็ไม่ต้องสงสัยกับตัวเองอีกแล้วอะหมวยก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเหมือนแบบเทียบกับสิ่งที่แม่เขาพูดกับเรื่องคนอื่นเพราะว่ามันก็คือคนอื่นที่เขาทำให้ครอบครัวแต่ละคนมันมีเงื่อนไขชีวิตที่มันต่างกันนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้พี่มองว่ามันคือวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันในของยุคสมัยเลยครับมันอาจจะเป็น mindset ที่แตกต่างกันของคนเป็นพ่อแม่ที่กระทำหรือพูดหรือกระตุ้นหรือปฏิบัติต่อลูกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับในยุคนี้เลยครับต้องเข้าใจว่าแม่เขาก็ถูกเลี้ยงมาด้วยวิธีการแบบโบราณเข้าไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งหล่อหลอมมาเป็นตัวคุณแม่ซึ่งมันก็ล้าสมัยไปมากเมื่อเทียบกับวิธีการปฏิบัติหรือคุยกับลูกในยุคนี้ยุคนี้เราจะรู้ว่าการเปรียบเทียบลูกเป็นสิ่งต้องห้ามมากๆอยู่แล้วพ่อแม่ที่มีลูกเมื่อพร้อมมีลูกมีวุฒิภาวะพอจะรู้ว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดกับลูกในยุคนี้ซึ่งพี่บอกเลยว่าไม่มีวันที่คนในเจเนเรชันพ่อแม่เราที่อายุมากขึ้นทุกวันเขาจะเข้าใจหมวยเขาจะพูดแล้วเขาจะพูดมากขึ้นหมวยก็เกิดความรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีกับแม่ไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้ทำไมต้องรู้สึกแบบนี้
จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับแม่เราลองคิดว่าเรารู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่แม่พูดกับสิ่งที่แม่ทำหรือประโยคที่แม่พูดออกมาเราไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับตัวตนความเป็นแม่แต่แม่พูดแบบเนี้ยเราไม่ชอบมันจะสโคบเหลือแค่คำพูดเราจะไม่ได้เกลียดแม่แต่เราไม่ชอบให้แม่พูดแบบนี้ถ้าเหนือกว่านั้นคือเราพยายามเข้าใจว่าแล้วทำไมแม่ถึงพูดอย่างนั้นอ๋อแม่งโตมาคนละอย่างว่ะมันเป็นเรื่องที่คนสมัยก่อนชอบพูดกันอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมเว้ยแต่ยุคเรามันดันไม่พูดกันละแม่เขาคงไม่รู้หรอกแม่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ70กว่าค่ะ70กว่าค่ะไม่ต้องพูดแล้วอ่ะ70กว่าคือคนที่อยู่บนโลกนี้มา70กว่าเขาถูกฝังหัวมา70ปีแล้วอ่ะค่ะเราเลยจะบอกหมวยว่าทำให้เป็นเรื่องตลกไปเลยวันนี้ไปเล่ากับเพื่อนมึงเนี่ยแม่กูชอบเปรียบเทียบกับลูกบ้านอีกแล้วหรือเราอยากจะพูดกับแม่สักครั้งไหมหมวยแม่เป็นคนพูดแล้วเขาจะฟังไหมยอมรับว่ายังไม่เคยลองไม่รู้จะเริ่มยังไงถูกเลี้ยงมาแบบไม่ค่อยได้สื่อสารเชิงลึกกับพ่อแม่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงมันจะกลายเป็นเก็บกดลองสักหนึ่งประโยคให้แม่สมมติแม่พูดเรื่องนี้อีกม้าถ้าเขาหลังม้าไปฟังเรื่องของคนอื่นบ้านอื่นแล้วม้าไม่สบายใจอ่ะม้าก็ไม่ต้องเก็บมาคิดหรอกเพราะม้าเก็บมาคิดน่ะพอม้ามาเล่าตรงนี้คนฟังก็รู้สึกไม่สบายใจไปด้วยให้รู้เลยว่าเราเป็นคนฟังที่เราก็ไม่ได้ชอบเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่พูดให้เปลี่ยนที่ตัวเราหรือถ้าพูดไปแล้วม้ายังคงไม่เปลี่ยนสุดท้ายกลับมาวนเปลี่ยนที่ตัวเรามองข้ามเราว่าการเปลี่ยนเขามันเรื่องยากมากให้เข้าใจเขาดีกว่าใช่อย่างน้อยหมวยก็ดูว่าอ่ะอันนี้คือมุมนี้ที่แม่เราไม่ชอบวันนึงที่เรามีลูกอย่าทำแบบนี้เราจะไม่เปรียบเทียบคือหนูอะค่ะเหมือนคบกับแฟนใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนเจอแฟนมาตอนนี้3ปีแล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆอะค่ะหนูไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแต่ว่าเหมือนพออยู่มอเดียวกันเขาเริ่มช่วยก็เลยได้คุยกันแล้วก็ได้ชอบกันนะคะพอไปเล่าให้แม่ฟังเรื่องแฟนนะคะแม่ก็ชอบนิสัยของแฟนมากๆแต่ว่าเหมือนเขาเป็นคนวางแผนเป็นคนละเอียดเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนเรียนค่อนข้างท็อปๆของคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ชอบมากแล้วเราก็โอเคกับแฟนมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือกับแฟนก็เลยพาแฟนไปเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแม่เจอแฟนเสร็จปุ๊บแม่ก็ไม่โอเคมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนแฟนเราอะค่ะเขาเป็นฮีโร่ด้วยด้วยความที่เขาเป็นอิสุอิสัยตั้งแต่เด็กๆแบบเหมือนเขาจะเป็นอิสุอิสัยในร่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรงหน้านิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแบบเหมือนเขาก็ไปฉีดไปอะไรมาแล้วเลยเหมือนพ่อแม่เห็นบวกกับเรื่องผิวพรรณเขาที่แบบว่าออกคำๆแบบรูขุมมีรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แบบไม่โอเคมากๆ หลังจากวันนั้นนะคะแม่ก็มานั่งเรียกคุยแล้วก็บอกว่าให้คบเป็นเพื่อนนะแล้วแบบค่อยๆเสร็จตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่หนูอะไม่ได้บังคับให้หนูเลิกโดยตรงเพราะว่าแบบแม่บอกว่าไม่อยากทำให้หนูเสียใจนะเพราะว่าก็รู้ว่าหนูว่ารักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะพยายามพูดกดดันทางอ้อมทุกครั้งที่แม่โทรมาแม่ก็จะถามว่าแบบยังคุยกับเขาอยู่ไหมแล้วก็จะชอบพูดกดดันตัวหนูแล้วก็พูดว่าเขาว่าแบบว่าเขาขี้เหร่นะมีลูกกับเธออ่ะลูกก็จะขี้เหร่เหมือนกันเนี่ยสายตาสั้นเยอะนะแบบลูกออกมาก็สงสารลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะพยายามแบบเหมือนพูดกดดันเราบางทีเราก็ต้องโกหกแม่ว่าแบบช่วงนี้เขาแบบอ่านหนังสือยุ่งๆแบบไม่ค่อยได้คุยแล้วเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดจะเลิกอะไรกับเขาเลยค่ะแต่ว่าเหมือนพอโดนแม่พูดใส่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนหลังก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนความสัมพันธ์มันก็เริ่มท็อกซิกแล้วหนูก็สงสารแฟนที่แบบว่าเหมือนค่อนข้างโดนแม่ว่าแบบอุ้ยไม่หล่อนะขี้เด๋อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับพาร์ทของแม่หนูก็เข้าใจว่าแบบเหมือนเขาหวังดีอยากให้เราแบบได้คนหน้าตาที่แบบหน้าตาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆอะค่ะที่แบบเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ไปคบเพราะว่าเขากลัวหนูโดนเหยียดอะค่ะแบบว่าเหมือนโดนสังคมภายนอกเหยียดหนูกับตัวแฟนว่าแบบว่าเอ้าทำไมหาได้แค่นี้แบบไม่มีเทสเรื่องผู้ชายเลยเขาบอกว่าแบบคนที่เหยียดคือแม่เลยนะตอนนี้ที่เล่ามาทั้งหมดแต่ยังไม่มีใครมาเหยียดเลยนอกจากแม่คนเดียวเลยคือเขาบอกว่าแบบหนูยังเด็กอยู่หนูอาจจะยังแบบไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ว่าแบบว่าเรื่องคนข้างนอกสายตาคนข้างนอกเขาแบบเหมือนแม่เป็นคนค่อนข้างแคร์ญาติหรือคนข้างนอกอะไรอะค่ะแล้วหนูคิดยังไงหนูอยากเลิกกับผู้ชายหรือหนูอยากคบต่ออยากคบอยู่แต่ก็แบบเหมือนแม่พูดย้ำๆจนตอนหลังก็คือหนูก็แบบรู้สึกว่าหนูก็มีความแบบเผื่อใจขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่งมีแฟนคนแรกมีแบบความรักจากพ่อแม่มันพอแล้วไม่ต้องไปหาความรักจากแฟนหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกมีแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ถ้ามีแล้วหล่อเขาก็เอาถูกไหมล่ะเขาก็จะสนับสนุนก็ใช่ใช่ค่ะเป็นคุณแม่ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาทางสังคมมากกว่าใช่ค่ะหนูก็เลยอยากถามพี่ๆว่าสมมติว่าพี่แบบว่าเจอคนที่เขาแบบว่าไม่ได้แบบหน้าตาตรงตามสแตนดาร์ดอย่างหนูว่าแบบคนข้างนอกเขาจะแบบมองไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นทัศนคติวันนี้แม่คือมันผิดไปหมดพี่เลยอยากให้มีมไม่จำสิ่งเหล่านี้เลย
ผิดตั้งแต่เราต้องทำให้ตัวเองดูดีเพื่อแคร์คนรอบข้างเราต้องให้ลูกอยู่กับเราเพราะเรามีเงิน หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองของลูกณวันนี้ปัจจุบันมันคือชีวิตใครชีวิตมันแล้วชีวิตเป็นของเราเรามีสิทธิ์เลือกถ้าทัศนคติของแม่เป็นแบบนี้อาจจะต้องพูดให้แม่รู้สึกเข้าใจและฟังแล้วเพราะว่าแม่พูดแบบนี้หนูเบื่อถ้าแม่จะโทรมาเพื่อพูดเรื่องนี้แม่ไม่ต้องโทรมา1หรือ2ถ้าแม่ไม่อยากเจอแฟนหนูต่อไปหนูจะไม่พาเขาไปเจอแม่แม่อยากรู้เรื่องหนูแค่ไหนและในวัย19เนี่ยจะรักจะเลิกหรือจะแต่งงานกันทุกอย่างเป็นประสบการณ์ของหนูชีวิตมันจะต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่เด็กจนตายหรือเปล่าคงไม่ใช่อ่ะคือเหมือนเขาเป็นแม่ที่ติดลูกอ่ะเราบอกว่าแม่ลองศึกษาในGoogle หรือในอินเทอร์เน็ตดูว่าแม่ยุคใหม่อ่ะควรเป็นยังไงแล้วตอนนี้แม่กำลังทำให้หนูอึดอัด หนูอยากอยู่กับแม่ หนูอยากเจอแม่นะหนูอยากเจอแม่แล้วหนูคุยกับแม่อย่างมีความสุขแต่วันนี้แม่ทำให้หนูรู้สึกอยากออกห่างอ่ะแม่ไม่ได้เป็นเซฟโซนสำหรับหนูเลยแม่ลองไปศึกษาการเป็นแม่ของเด็กยุคใหม่ดูนะแล้วหนูหวังว่าครั้งหน้า ที่แม่โทรมาหนูจะรู้สึกมีความสุขกว่านี้ที่ได้คุยกับแม่ลองไปเรียบเรียงคำพูดดูแต่ว่าลองต้องบอกเขาบ้างอะไม่งั้นเขาก็จะพูดอย่างนี้ซ้ำๆๆๆๆคือพี่จะบอกว่าพ่อแม่เราก็พลาดได้นะพ่อแม่เราก็เป็นคนผิดได้นะฉะนั้นก็คือถ้าเรารู้สึกว่าท็อกซิกรับโทรศัพท์กับแม่ให้น้อยลงเขาจะรู้แล้วเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยการห่างลูกเขาจะได้ทบทวนตัวเองแล้วโตมาเลยยิ่งเรียนรู้ว่าพวกหน้าตาดีๆตอนเรียนมัธยมหรือว่าตอนมหาลัยเสียทรงไปก็เยอะสุดท้ายแล้วบั้นปลายไม่ได้เกี่ยวว่าเราเลือกคนที่หน้าตาดีต่อไปละรวยอะไม่แน่สิ่งที่พี่เรียนรู้นะคือเลือกคู่ครองที่มีฐานะดูแลเราได้อะถ้าไม่เอารวยก็เอาคนขยันขันแข็งคนเก่งดูแล้วคือหน้าตาหรือสเปคที่เคยตั้งไว้สมัยวัยรุ่นยิ่งกลายเป็นประเด็นรองลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่องชีวิตเรื่องความเอาฐานในชีวิตเรื่องความก้าวหน้าที่มันจะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะพาด้วยกันไปได้อันนี้สำคัญขึ้นเยอะเลยสิ่งที่แม่พูดออกมาทุกอย่างอ่ะมันสะท้อนกับตัวแม่หมดเลยเนาะเขากลัวคนเหยียดก็เขาก็เหยียดคนอื่นอยู่ในสิ่งที่เขาพูดอยู่ทุกอย่างสิ่งที่เขาเรียนรู้ทุกวันนี้อะไรมันตรงข้ามกับสิ่งที่สังคมเขากำลังค่อยๆเรียนรู้กันหมดเลยคนที่ยังหลงไหลกับไอ้รูปลักษณ์หน้าตาของตัวเองซะจนลืมคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็คงมีความสุขอยู่กับรูปโฉมเขาอยู่ได้สักพักนึงอ่ะเดี๋ยวไม่นานอ่ะมันก็ต้องไปตามกาลเวลาและสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรคือคุณค่าคือนิสัยคือสันดานที่มันอยู่ในข้างในมากกว่าที่มันจะอยู่กับเราหรืออยู่กับครอบครัวเราในฐานะคนรักหรือคู่ครองไปตลอดนี่พยายามจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะหรือนี่คือแผนของแม่ที่แค่ไม่อยากให้ลูกมีแฟนกำลังคิดว่าโอ้มันเป็นถึงเบอร์นั้นได้เลยจริงๆหรอว่าแค่หน้าตาไม่ดีแล้วก็อ๋อนะแค่หน้าตาเออนั่นดีในยุคนี้นะคือปัญหาคือต้องถามว่าคุณค่าที่แท้จริงความเป็นคนของคุณแม่และตัวหนูอ่ะมันอยู่ที่ไหนกันแน่คือเหมือนตอนนี้คุณแม่โฟกัสคุณค่าคนผิดจุดใช่แบบอับไซด์ดาวเลยโลกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงหนูคบไปก็ไม่รอดเพราะว่าไม่สามารถแบบรับมือกับสิ่งที่คุณแม่เขาจะให้หนูมาตลอดสุดท้ายจะไม่มีใครอยากจะมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าเขาก็จะเจอการตัดสินอย่างนี้จากคุณแม่ของหนูเข้าใจแหละว่าไม่มีลูกคนไหนอยากจะชนกับแม่ที่แบบอยากจะแตกหักจากคุณแม่แต่ว่าถ้าหนูยังปล่อยให้ตัวเองอ่ะโดนถูกเลี้ยงดูถูกปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะพี่ว่าในระยะยาวนี่คือโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะสำหรับการใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะฟังได้แต่ไม่รับมาหนูต้องประเมินเองให้ได้นะเราฝึกบอกแม่ก่อนไหมว่าคนภายนอกมองยังไงไม่รู้แต่แม่ช่วยมองในมุมที่ถูกต้องให้หนูได้ไหมเพราะแม่ใกล้ชิดกับหนูที่สุดคนดีๆจะไม่ไปตัดสินคนอื่นเรื่องหน้าตาเขาจะมีชีวิตแบบไหนก็ได้เลยมันไม่ใช่เกี่ยวกับหน้าตาเขาเป็นแบบไหนมันสิ่งที่เขาทำพฤติกรรมเขามันเป็นยังไงมากกว่าแล้ววันหนึ่งน้องมินก็ต้องมีคนที่หนูรักที่หนูเลือกด้วยตัวเองอ่ะที่หนูก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเขาเป็นคนยังไงไอ้เรื่องร่างรูปร่างหน้าตาภายนอกมันแล้วแต่ว่าใครถูกใจแบบไหนอ่ะแต่เหมือนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่คุณค่าของคนคนนั้นอ่ะอยู่แล้วหรือเปล่าที่มินจะเลือกถูกไหมคะค่ะไม่ใช่หนูจะแบบหาแต่คนหล่อหาแต่คนรวยเพื่อให้แม่สบายใจว่าจะไม่มีใครมาว่าหนูมันไม่ง่ายที่จะเริ่มต้นแต่ว่ามันก็คือการปลดล็อกอ่ะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคุณพ่อที่ติดเหล้าหนักค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อเป็นตับอักเสบค่ะคือตั้งแต่โตมาหนูก็เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยกินเหล้ามาตลอดเลยค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อเมาใช่ไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยค่ะปกติเนี่ยคุณพ่อจะแบบเป็นคนใจดีแล้วก็น่ารักมากๆค่ะแต่พอ
แต่พอแบบมีแอลกอฮอล์เข้าไปคุณพ่อก็เปลี่ยนไปแบบก้าวร้าวเจ้าอารมณ์เลยค่ะมันหนักมากจนถึงขั้นที่หนูกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายบ้างแล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูเหรอคะทั้งหนูทั้งคุณแม่เลยค่ะแล้วตัวคุณพ่อยังทำงานได้ไหมยังทำได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่แบบก่อนที่จะหยุดเล่ามาได้6เดือนแล้วก็กลับมากินอีกครั้งเนี่ยก็เกือบโดนไล่ออกหลายครั้งแล้วค่ะแปลว่าเขาเคยหยุดได้แล้ว6เดือนใช่ค่ะใช่ตอนนั้นหยุดได้เพราะอะไรคะวันนั้นคุณพ่อบอกว่าปวดท้องหนักค่ะหนูก็เลยเรียกรถฉุกเฉินแล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ไปก่อนแล้วหนูก็ตามไปทีหลังค่ะแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นตับอ่อนอักเสบค่ะค่ะค่ะแต่ตอนนั้นก็แสดงว่าเขารักตัวกลัวตายเหมือนกันนะใช่ค่ะหนูรู้สึกได้แล้วครั้งนี้เขาไม่กลัวตายแล้วเหรอหนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาถึงเลือกเล่ามากกว่าเลือกหนูน้องแคทเรียนอยู่ปะคะหรือว่าทำงานแล้วคะ18ปีนี้ปีหนึ่งค่ะอ๋อโอเคเราจะได้ไปเหมือนไปอยู่หอไปอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอะไรไงเราก็ต้องอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่หอค่ะปีหนึ่งแปลว่าเราจะออกจากบ้านไปเหมือนกันใช่ค่ะอยากออกไหมดีใจที่ได้ไปปะตอนแรกหนูก็ดีใจค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าคุณพ่อป่วยหนูก็เลยตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยใกล้บ้านค่ะเพื่อแบบจะได้กลับมาเยี่ยมคุณพ่อบ่อยๆหนูก็น่ารักมากค่ะก็เข้าใจทุกอย่างถ้าอย่างนั้นวันนี้น้องแคจะปรึกษาอะไรพวกพี่คะหนูอยากรู้ค่ะว่าหนูจะทำยังไงให้คุณพ่อกลับมารักตัวเองค่ะไม่ต้องรักหนูก็ได้ค่ะหรือถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็หนูจะทำใจตัวเองยังไงดีคะให้ยอมรับความจริงได้พี่ให้ว่าก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราหันมายอมรับความจริงกันเถอะว่าเปลี่ยนพ่อไม่ได้หรอกอ่ะพี่อยากให้น้องลองสู้ต่ออีกสักตั้งนึงคือน้องอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาดื่มมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้อันนั้นน่ะพี่ว่าน่าจะหมดหวังแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ก่อนหน้านี้เขาสามารถอยู่ได้ถึง6เดือนพี่ถึงรู้สึกว่าเราต้องถอดบทเรียนตรงนั้นก่อนเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะได้ต้อง6เดือนว่ะและตอนที่พอกลับไปปั๊บก็ยังไม่ได้โหมหนักเท่าเดิมแปลว่าเราก็มาไกลจุดเริ่มต้นแล้วนะใช่ป่ะคะอย่างน้อยเราให้กำลังใจตัวเองบ้างและถ้าบังเอิญว่าเราคือคนที่ยังสามารถคุยกับคุณพ่อได้ในช่วงเวลาที่เขาไม่เมาอ่ะพี่ว่าก็เปิดใจคุยกันเลยพ่อพูดเคยลองแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ผลหนูลองตอนที่หนูพูดว่าอะไรหนูบอกว่าหนูอยากถ่ายรูปคู่กับป้าป้านะคะอย่าช่วยรักตัวเองหน่อยได้ไหมหมายถึงตอนรับปริญญาเหรอใช่ค่ะแต่พอเขาเมาเขาก็เปลี่ยนไปอีกแล้วไม่ว่าเป็นพี่จะคุยอีกแบบพี่ไม่ได้คุยถึงอารมณ์ดราม่าขนาดที่ว่าจะต้องไปภาพซึ้งขนาดนั้นน่ะพี่ถามเลยพ่อทำไมถึงต้องกินเหล้าทุกวันน่ะอันไหนลองบอกสิหนูอยากรู้ความสุขของพ่อในการมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับการดื่มเหล้าซึ่งวันนี้พ่อจะปวดท้องหนักกว่านี้แน่ๆพี่ว่าลองเปลี่ยนวิธีการคุยเป็นแบบนี้ดูบ้างก็ได้นะแล้วเราจะได้ลองดูสิว่าพ่อเราช่วยกันเก็บเงินไม่ดีหรอพ่อไม่อยากเที่ยวหรอเราไม่อยากเก็บเงินเอาไว้ในการพากันไปหาในที่ที่มีความสุขไม่ใช่ออกจากบ้านที่ไรเป้าหมายข้างหน้าคือโรงพยาบาลเอ้พี่ว่าเราลองค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่น้องแคททำมาขนาดเนี้ยแล้วเขาเคยมีประสบการณ์ว่าเขาถึงขั้นว่าไอ้อะไรนะของเขาอะที่มันหนักเสพตับอ่อนตับอ่อนหนักเสพแล้วพอเขาหยุดไป6เดือนแล้วเขากลับมากินอีกเป็นพี่จะปล่อยให้เขาเจอเบอร์สุดไปเลยสำหรับพี่นะเขากินมันทั้งชีวิตแล้วอะแล้วถ้าเขาเห็นว่าเขาตับอ่อนอักเสบแล้วพอเขารู้สึกมันดีขึ้นเขายังกลับไปกินอีกแสดงว่าเขาติดมันมากๆแล้วจริงๆอะพี่อะในใจพี่จะปล่อยเขาเหมือนว่าถ้าเขากินอีกพี่ก็เอาก็กินไปจนพี่ว่าเดี๋ยวร่างกายมันจะบอกเขาเองอะว่าถ้าเขายังขืนกินต่อไปอะมันจะไม่ใช่แค่ตับอ่อนอักเสบแล้วอะแต่เราก็แค่เป็นแบบทีมซัพพอร์ตอย่างที่แคททำแบบเนี้ยพี่ว่ามันก็ดีมากๆแล้วแล้วก็แคทอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นมีส่วนทำให้พ่อเป็นแบบนี้พี่ว่าหนูดูแลชีวิตตัวเองให้มันดีให้มันโอเคเท่ากับที่แบบลูกคนหนึ่งเจอพ่อแบบนี้พี่ว่ามันก็ดีมากแล้วอ่ะน้องแคทอย่าไปโทษตัวเองพี่พูดแบบนี้แต่ว่าแน่นอนเป็นกำลังใจให้เขาพูดอันไหนที่เราทำได้เราบอกเขาอันไหนที่เราจะแบบควบคุมไม่ให้เขากินเหล้าได้ก็พยายามทำแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาเองอ่ะแคทเขาเลือกจะเป็นแบบนี้มันก็ชีวิตเขาอย่าเอาเรื่องทุกเรื่องมาอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเราเองทั้งหมดในชีวิตคือไม่สิ้นหวังในเขาอะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าแบบเราต้องเอาทุกอย่างมาแบกไว้แล้วมันกลายเป็น
เป็นทั้งหมดของชีวิตเราจนทำให้เราต้องรู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็นว่าฉันยังทำดีไม่พอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่าใส่วาทกรรมหรือประโยคแบบนี้เพื่อขยี้ซ้ำเติมตัวเองไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ในมุมนี้พี่คิดว่านะตอนนี้ทำยังไงถึงจะให้เขาเข้าสู่ระบบของการบำบัด ทำยังไงพี่ว่าดึงเขาออกมายากพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ